สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะมาติดตามรายการประชาชนข่าวทางสถานีเอเชียอัปเดตกับดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะและผมสุรชาติชินวัตรครับต้อนรับวันศุกร์ที่18กุมภาพันธ์2557นะคะก็ถือเป็นสิ้นเดือนของเดือนกุมภาพันธ์แล้วเพราะว่าเดือนนี้มี28วันครับก็ถ้าถามจริงๆนับทบไปถึง2กุมภาพันธ์นะคะซึ่งเป็นวันเลือกตั้งทั่วไปอีกประมาณ2วันก็จะเป็นครบ30วันที่จะต้องมีการเปิดสภาผู้แทนราษฎรแล้วแต่ไม่รู้ว่ากกต.เนี่ยนะคะจะต้องไปปรึกษาศาลรัฐธรรมนูญเรื่องของการเตรียมในการเลือกตั้งที่ในพื้นที่ที่มีปัญหาอย่างไรแต่ที่แน่ๆเขากำหนดมาแล้วคือ2มีนาคมมีการจัดในพื้นที่ที่มีปัญหาอย่างเช่นเพชรบุรีระยองสมุทรสงครามสมุทรสาครนะคะแล้วก็เพชรบูรณ์นะคะ5จังหวัดที่มีปัญหาในบางพื้นที่แต่ว่าจังหวัดอื่นๆที่ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครที่มีการจัดการเลือกตั้งล่วงหน้าไม่ได้แล้วก็ที่พื้นที่จากภาคใต้นั้นจะมีการกำหนดวันไหนอย่างไรนี่นะคะคงต้องมาดูการทำหน้าที่ของกกต.ว่านอกจากจะให้นายกเนี่ยกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางไปประชุมที่ภาคใต้คนก็เลยบอกว่าท่านคิดได้ยังไงกับการที่จะให้ทุกคนไปประชุมภาคใต้ที่มันมีปัญหาเรื่องของการจัดการเลือกตั้งต้องการให้เกิดความยั่วยุหรือไม่หรือว่าภาคใต้นั้นเป็นถิ่นของกปปส.หรือพรรคประชาธิปัตย์ส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจในวันนี้ครับท่านผู้ชมครับเหตุสืบเนื่องมาจากการไปเป่านกหวีดนะคุณหญิงพจมานครับเมื่อวานนี้ครับท่านนพดลปฐมะนะครับก็ออกมาให้สัมภาษณ์นะแล้วก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวบอกว่าการกระทำครับของนะครับนางขยานะครับที่สุบรรณแล้วก็สามีนะฮะคุณณัฐพลที่ตุวันเนี่ยเขาบอกว่าเป็นการกระทำที่น่าสมเพชมากๆคือเขาอาจจะภูมิใจนะคะการภูมิใจในการทำอะไรที่มันไม่ถูกตามคณองครองธรรมหรือไม่ถูกต่อหลักมนุษยธรรมนั้น บางคนก็เหมือนกับพ่อแม่รังแกฉันนะคะถูกนะคะส่งเสริมให้กระทำการอะไรที่คิดว่ามันถูกแต่จริงๆแล้วมันขัดต่อความรู้สึกของสังคมว่าเมื่อบุคคลนึงไม่ได้เกี่ยวข้องกับการเมืองแล้วคุณจะไปรังแกเขานั้นมันถูกต้องหรือเปล่าต้องชมคุณป้า คุณป้าท่านที่โยนของใส่ทยาจนนกหวีดหลุดจากปากเดี๋ยวคงจะให้ทีมงานเอาคลิปให้ดูนะครับเป็นอย่างไรโดยเฉพาะนะเขาบอกว่านะคุณหญิงพจมานนะมีคนรักคือท่านนะเป็นอดีตภรรยาของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรซึ่งเป็นผู้นำประเทศครับคนมีทั้งคนรักอาจจะมีคนไม่รักแต่วันนี้การกระทำของนางทยาและนายณัฐพลนั้นครับเป็นการกระทำที่น่าสมเพชเวทนาท่านนพดลก็กล่าวเอาไว้แล้วก็เมื่อวานนี้ครับสสหญิงพรรคเพื่อไทยออกมาแถลงข่าวลุมจวกเลยนะครับขุดกำพืชนะของนางทยาแล้วก็นายณัฐพลขึ้นมากล่าวอ้างถึงพูดถึงความสัมพันธ์ที่ผ่านมาว่า นะคุณหญิงพจมานั้นเคยดีกับนายณัฐพลและนายครอบครัวที่ตวนอย่างไรซึ่งถ้ามองย้อนไปนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสัสิมาศรีวิกรซึ่งเป็นภรรยาของท่านเฉลิมพันธ์ศรีวิกรซึ่งเป็นแม่ของนางทยาทิพย์สุวรรณคนก็โอ้โหเมื่อวานนี้ไปดูในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเขาขุดคุยกันสุดฤทธิ์สุดเดชบอกว่าเนี่ยคือจริงไม่จริงไม่ทราบเนี่ยนะคะแต่ข้อมูลที่เขาเอามาแฉกันเนี่ยกลายเป็นว่าแทนที่ตัวเองเนี่ยจะถูกกลุ่มนกหวีดเนี่ยส่งเสริมว่าเป็นคนที่กระทำแบบถูกหลักทำนองครองธรรมเนี่ยนะคะกลายมีการไปขุดบอกว่าทยาทิพย์สุวรรณนั้นไม่ใช่ลูกของคุณหญิงสัสิมาศรีวิกรแล้วก็เป็นลูกของภรรยาซึ่งเป็นคนรับใช้ในบ้านแต่คุณหญิงสัสิมาเนี่ยใจดีก็เลยแบบว่าเห็นว่าเป็นเด็กน่ารักก็เลยเลี้ยงประคบประหงมมาเหมือนลูกแท้ๆเห็นไหมคะคือบางครั้งบางอย่างเนี่ยคือไม่รู้จริงหรือเปล่าในข้อมูลข้อเท็จจริงนะคะแต่สังคมออนไลน์มันรวดเร็วเหลือเกินในการนำข้อมูลข้อเท็จจริงตรงนี้ออกไปเหมือนกรณีตันเนี่ยฮะน้องตันจิตภัทรพิรมพักดีซึ่งกลายเป็นกฤษฎากรแล้วเนี่ยก็มีการขุดกันบอกว่าเอ้ยตันเนี่ยไม่ใช่ลูกเมียแรกนะเป็นลูกเมียสองหรืออะไรเงี้ยก็กลายเป็นแบบว่าขบวนการนำข้อมูลมาเปิดเผยกันโดยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเป็นอย่างไรแต่ว่าสังคมกับกายมองพฤติกรรมอย่างกองเชียร์ของนกหวีดเองเนี่ยซึ่งแต่เดิมมาเชียร์ทยาเชียร์ณัฐพลนะฮะแต่พอไปเห็นพฤติกรรมในการไปเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานสังคมกับมองเป็นลบเลยกองเชียร์กับมองว่ามันไม่ถูกต้องในการกระทำนะคะเสร็จแล้วก็มันประจวบเหมาะพี่ว่าแกมีระเบิดเกิดขึ้นที่บ้านของนายณัฐพลทิพย์สุวรรณกับนางทยาทิพย์สุวรรณทีนี้ก็มันก็มีการพาดพิงสิฮะว่าอุ๊ยระเบิดจะไปโดน2บ้าน2คนเนี้ยแสดงมันต้องเชื่อมโยงเกี่ยวข้องกับเรื่องที่ไปเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานแน่เลยนี่คือไอ้พวกที่มัน
วิปริตผิดมนุษย์มนาคือความคิดนะฮะคือถามว่าถ้าจะมีการทำเนี่ยเขาทำตั้งแต่คุณไปผลักคนที่ไปการคุณหญิงพจมานนะคะในที่เหตุการณ์ที่สยามพารากอนที่เอ็มโพเรียมนะคะแต่ว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยเขาอุตส่าห์ไม่สนใจคุณเขาเดินหนีเขาจะไปทำอะไรที่บ้านคุณเว้นซะแต่พวกเดียวกันเนี่ยไปก่อเหตุเองคือถ้าจะสังเกตนะคะว่าระเบิดเนี่ยมันขว้างเฉพาะแกนนำประชาธิปัตย์นะไม่ว่าจะเป็นพิธีกรบลูสกายไม่ว่าจะเป็นบ้านของนะคะทางด้านหลายๆคนละค่ะที่ถูกกระทำแล้วก็ไม่เคยจับได้เลยตันพี่ลมพักดีเนี่ยก็เคยโดนระเบิดที่บ้านเหมือนกันนะคะแล้วก็สำราญรอดเพชรก็เคยโดนแล้วก็ยังมาทยาแล้วก็มีหลายคนละค่ะที่โดนแต่ทีนี้ถามว่าไม่มีใครจับได้เลยทีนี้ถามว่าถ้าเกิดทำแบบเนี้ยถ้าเป็นคนที่จะคิดจะทำร้ายจริงๆเขาคงจะทำให้มันเกิดอันตรายแหละครับแต่นี่คือนี่น้องปอยกำลังบอกว่าเนี่ยเป็นการสร้างภาพแล้วคือเพราะว่าเป็นการสร้างสถานการณ์มากกว่าคือไอ้เรื่องลักษณะแบบนี้ค่ะผมมองว่าถ้าคนเรามันจะทำกันจริงๆเนี่ยถามว่าจะไปเตือนทำไมฮะถ้าสัญลักษณ์แบบนี้เขาบอกว่าจะเป็นการทำระเบิดเพื่อไปเตือนว่าอย่าทำอีกนะถามว่าไอ้เตือนลักษณะแบบนี้มันเสียหายเล็กน้อยมันเสียหายจริงๆแล้วถ้าคนจะก่อการจริงมันต้องเสียหายมากอย่างเช่นกรณีคว้าง M79ไปยังห้องทำงานของท่านเฉลิมอยู่บำรุงเนี่ยอันนี้มันน่าสนใจว่ามันเจตนามุ่งทำร้ายมากกว่าหรือรับลูกกระสุนปืน M79 เนี่ยมันก็ไปตกอยู่ตรงลานจอดรถของไทย TBS แล้วก็ได้รับความเสียหายคือมันต้องเกิดความเสียหายลักษณะแบบนี้พี่วเกตคือไอ้พวกหวังผลมันต้องเป็นแบบนี้คือถ้าเป็นทหารตำรวจเนี่ยเขาจะรู้ดีว่าวิธีการก่อเหตุเนี่ยให้มันเกิดอันตรายเนี่ยทำแบบไหนแล้วก็ก่อเหตุให้ได้รับผลเสียหายถึงชีวิตเนี่ยทำแบบไหนแต่พฤติกรรมแบบเนี้ยมันบอกมันเป็นเด็กขายของอะคือถ้าอย่างปอยเองอะปอยไม่ใช่ทหารตำรวจเนี่ยแท้ๆจะทำแบบนี้ก็ไม่ใช่เราอีกนั่นแหละนะคะคือมันต้องมาดูภาวะจิตใจว่าที่ผ่านมาไม่ว่าสุเทพจะทำยังไงเคยมีใครไปคนเสื้อแดงเคยไปทำอะไรต่อลูกสุเทพไหมล่ะครับลูกอภิสิทธิ์เคยมีไหมไม่มีมีแต่สังคมบอกว่าอย่าไปทำกับเขาเขาไม่เกี่ยวพ่อแม่เขาทำแต่อย่าไปลามปามถึงลูกคือสังคมฝ่ายของผู้รักประชาธิปไตยจะมองแบบนั้นแต่อีฝ่ายตรงข้ามเนี่ยเอ้ยไปเลยขนาดน้องไปยังไปเป่านกหวีดใส่เขาอย่างเงี้ยขนาดอย่างคุณหญิงพจมานก็ไปโดนอย่างเงี้ยน้องอุ้งอิงก็โดนถามว่าที่ผ่านมาความรุนแรงที่คุณก่อให้เกิดเนี่ยเคยมีใครตอบโต้คุณบ้างไหมล่ะคือไม่น่าตั้งข้อสังเกตนะครับว่านะครับทางประชาธิปัตย์เนี่ยเอาทุกวิธีการจริงๆนะครับแล้วเมื่อวานนี้ครับคุณอนุสรณ์เอี่ยมสะอาดในฐานะที่เป็นรองโฆษกพรรคเพื่อไทยครับก็ออกมาชี้แจงนะครับว่าเอ็มโพเลียมเนี่ยควรที่จะฟ้องทยานะครับหรือณัฐพลทิพย์สุวรรณหรือว่าวันนี้เอ็มโพเลียมมันเลือกข้างแล้วเอาอย่างนั้นเลยใช่ไหมครับ หมายถึงว่าวันนี้เอ็มโพเลียมเนี่ยมีการกระทำปีกันละเมิดลูกค้าของท่านนะคนที่เขาไปทำธุระไปซื้อของไปจับจ่ายใช้สอยในเอ็มโพเลียมวันนี้เอ็มโพเลียมเนี่ยทำไมถึงนิ่งเฉยหรือว่าเอ็มโพเลียมมันเลือกข้างแล้วเลือกข้างที่อยู่นะข้างกปปสและพรรคประชาธิปัตย์แล้วอย่างนั้นใช่หรือไม่ค่ะนะถามว่าวันนี้เนี่ยมีการออกมาแถลงอะไรของเอ็มโพเลียมหรือไม่ในการที่มีการไปคุกคามไปละเมิดสิทธินะของลูกค้าของคุณมีหรือไม่เอ็มโพเลียมนะหรือว่าวันนี้เอ็มโพเลียมมันเลือกข้างแล้วว่าเขาขอเลือก อยู่ข้างกปปสเขาขอเลือกข้างอยู่ข้างพรรคประชาธิปัตย์เอาอย่างนั้นใช่ไหมถ้านึกภาพว่าคนแรกที่โดนเนี่ยคือพี่ดาครับดารุณีกิจบุญญาไรที่ไปรับประทานอาหารแล้วก็เนี่ยฮะโดนลักษณะดังกล่าวจนกระทั่งมีการเถียงกันในเรื่องของอะไรล้มสถาบันเรื่องอะไรเกิดขึ้นเนี่ยนะคะซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องอะไรกับพี่ดาเลยคนละส่วนกันแล้วก็อีกอย่างคือมันเป็นที่สาธารณะค่ะเหมือนที่ปอบอกกับพี่น้องประชาชนไปถ้าเป็นที่ละโหฐานคืออยู่กันในบ้านเป็นบ้านของฉันเป็นที่ลับเป็นที่แบบลับตาคนไม่ต้องการใครรับรู้อีกเรื่องนึงแต่นี่เดินไปผู้คนเขาก็เต็มไปหมดแล้วพยายามจะใส่ความคุณหญิงพจมานด้วยการบอกว่าคุณหญิงนั่นจะไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมในขณะที่มีการตายของประชาชนในที่ชุมนุมซึ่งถ้าคนที่ไม่รู้เรื่องเนี้ยไปปุ๊บก็จะบอกว่าโอ้โหคุณหญิงเป็นอย่างนั้นจริงเหรอแต่พอไปดูปุ๊บเอ้าไปเจอคุณหญิงพจมานที่ชั้น2ของเอ็มโพเรียมครับชั้น2มันไม่ใช่ชั้นขายของแบบนั้นเป็นแบบว่าไปทำธุระส่วนตัวมันจะมีร้านขายของอย่างอื่นซึ่งเป็นของจุกจิกจิปาถะแล้วก็รวมถึงเป็นร้านอาหารด้วยนะคะแต่ว่าพอคุณมาพูดว่าไปที่ร้านแบรนด์เนมมันอยู่ชั้น1ค่ะพี่ปาเก้อยู่ชั้น1นะคะแล้วทีนี้สำคัญว่ามันไม่เกี่ยวว่าเขาจะไปทำอะไรมันเกี่ยวว่าคุณมีสิทธิ์อะไรที่จะไปเป่านกหวีดเพื่อไปคุกคาม
นี่คือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมต้องยุติค่ะพี่น้องค่ะคือถ้าอย่างเงี้ยมันก็เป็นการสมมติว่าพี่น้องผู้รักประชาธิปไตยมองเหมือนกันต่อไปลูกสุเทพเมียสุเทพอ่ะครับเจอเมียสุเทพที่ไหนก็เอาตีนตบไปเขย่าใกล้ๆหรือไปคุกคามให้มันเกิดความรุนแรงถามว่าพอถ้าพี่น้องเสื้อแดงทำแบบนั้นเป็นเรื่องฮะก็มองว่าพี่น้องเสื้อแดงอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนู้นแต่คนเสื้อแดงไม่คิดจะทำค่ะเด็กก็ไม่ทำผู้หญิงก็ไม่ทำคนชราก็ไม่ทำค่ะหมายังไม่ทำเลยคนเสื้อแดงนะคะขนาดที่บางคนปากหมาเนี่ยคนเสื้อแดงก็ไม่ทำนะฮะแต่เขามองว่าทางการเมืองมันควรจะแบ่งแยกระหว่างชีวิตกับการเมืองมันควรแยกแยะแล้วก็ไม่ควรเอาอย่างกรณีน้องไปเนี่ยเอามาเป็นอุปกรณ์ในการที่จะทำให้ความรุนแรงทางการเมืองมันสะสมแล้วก็เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นค่ะนะอย่างกรณีนายสุเทพเทือกสุบรรณมาบอกนายกรัฐมนตรีให้มาเจรจาครับแล้วก็บอกว่านายกต้องมาคนเดียวนะไม่ต้องมีสคริปต์นั่นมีเน็บมีแนมนะคะแล้วถ้าเกิดมีคนถามกลับไปยังนายสุเทพบอกว่าเอางี้ไหมถ้าสุเทพจะเจรจาก็ได้แต่สุเทพต้องไปรายงานตัวกับอัยการสูงสุดก่อนครับเพื่อให้อัยการสูงสุดเนี่ยส่งฟ้องยังศาลอาญาแล้วก็ต้องมามอบตัวในประเด็นเรื่องของหมายจับคดีกบฏก่อนแล้วค่อยไปเจรจาเพราะนายมติไม่เจรจากับกบฏงี้ไหมล่ะเอาอย่างนี้ไหมคะให้สังคมมันเห็นกันไปเลยพี่บอเกตครับค่ะนะซึ่งประเด็นดังกล่าวนะฮะสุเทพก็ออกมาเปล่าประกาศนะจนนะฮะโฆษกพรรคเพื่อไทยครับคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็ออกมากล่าวนะครับว่าสิ่งที่นายสุเทพกล่าวนั้นนะน่าจะมีนัยยะทางการเมืองเพราะอะไรครับเพราะจะให้มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์ทุกช่องมีเงื่อนไขอีกนะเหมือนกับเป็นการดีเบตต้องการที่จะแสดงนะวาทกรรมเพื่อมุ่งโจมตีฮะรัฐบาลและนางสาวยิ่งลักษณ์นะรวมทั้งนายกมากกว่าเป็นการสร้างเงื่อนไขทางการเมืองไม่ได้ต้องการแสดงความจริงใจนะต้องการเจรจาเพื่อหาทางออกของบ้านเมืองจริงๆเพราะอะไรครับเพราะนายสุเทพเนี่ยต้องการที่จะโจมตีรัฐบาลออกถ่ายทอดสดแต่ว่านี้ถ้ามีความจริงใจครับในการที่จะนะหาทางออกให้กับบ้านเมืองจริงๆหรือว่านะต้องการที่จะดำเนินการในการที่จะนะเอาการพูดคุยนั้นมาเป็นการโต้วาทีเป็นการทะเลาะเบาะแว้งเป็นการสร้างวาทกรรมทางการเมืองโจมตีกันเนี่ยมันจะเป็นการหาทางออกให้กับประเทศชาติอย่างนั้นหรือคุณพร้อมพงษ์ก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยนายสุเทพนะมีนัยยะทางการเมืองในการเจรจาต้องการที่จะมุ่งทำลายล้างมากกว่าที่จะแสดงความจริงใจในการแก้ปัญหาของประเทศครับค่ะนะคะคือวันนี้เราต้องบอกกันตรงๆแล้วก็บอกกันจากความรู้สึกที่พี่น้องประชาชนเองบางทีวันนี้นะคะข่าวสารบ้านเมืองเนี่ยมันทำให้การเมืองยิ่งร้อนแรงแล้วก็ทำให้การเมืองยิ่งขัดแย้งทวีคูณขึ้นทุกวันเพราะว่าดูอย่างสุเทพเทือกสุบรรณค่ะเวลามีการตายเกิดขึ้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่ตราดหรือที่กรุงเทพมหานครซึ่งมีเด็กตายรวมแล้วเนี่ย4 ศพในเหตุการณ์ไม่กี่วันที่ผ่านมาในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยนะคะซึ่งเป็นเดือนแห่งความรักแต่ไม่รู้ว่าทำไมวันแห่งความเดือนแห่งความรักลักษณะแบบนี้จึงมีการยัดเยียดสิ่งที่ความสูญเสียที่เกิดขึ้นในสังคมทีนี้ก็สุเทพทุกสุบรรณยังไม่รู้เรื่องราวอะไรหรือว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างไรก็บอกเลยว่าเป็นลูกน้องของนายกรัฐมนตรียิ่งรักชินวัตรเป็นคนจัดการอย่างเงี้ยฮะและสังคมมันก็ยิ่งทวีความรุนแรงเพราะการใส่ร้ายป้ายสีลักษณะแบบเนี้ยข้อมูลข้อเท็จจริงไม่มีก็เหมือนที่บอกละค่ะเวลามีเหตุการณ์อย่างเงี้ยคนแสดงก็ออกมาพูดได้เหมือนกันว่าเหตุการณ์ที่ตราดฝีมือสุเทพให้หน่วยซีลไปทำการจัดการฆ่าเด็กแล้วก็โยนความผิดให้กับรัฐบาลรวมถึงเหตุการณ์ระเบิดที่บิ๊กซีราชดำรินั่นก็เป็นผลงานสุเทพเหมือนกันก็ให้หน่วยซีเป็นคนสังหารเหมือนกันคือถ้าพูดกันแบบนี้สังคมก็กลายเป็นความขัดแย้งและเกลียดชังกันโดยเฉพาะก็ต้องมามองว่าอุ๊ยหน่วยซีแบบเลวร้ายขนาดนั้นหรอสุเทพทุกวันมันโหมันเป็นอามนุษย์ขนาดนั้นหรอในการสังหารเด็กคือวันนี้พอนำเรื่องราวแบบนี้มาสังคมมันก็ยิ่งแบบเพิ่มความรุนแรงเพิ่มความรุนแรงมากขึ้นเจอหน้ากันไม่รู้จักกันมาก่อนนะแต่เกลียดกันทันทีเลยบางทีเกลียดกันไม่พอนะคะอาจจะเข้าไปตบตีเข้าไปทำร้ายกันโดยไม่รู้ตัวนี่คือการบ่มเพาะแล้วก็พอกให้สังคมมันกลายเป็นเรื่องที่เลวร้ายก็เลยต้องบอกกับพี่น้องประชาชนถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกันว่าณวันนี้มันยากเกินจะเยียวยาแล้วก็ไปดู Facebook ของนายณัฐพลทิพย์สุวรรณค่ะพี่โพเกตครับณัฐพลทิพย์สุวรรณเนี่ยก็ต้องยอมรับแหละค่ะว่าไม่รู้ว่าภาวะจิตใจคือชาติตระกูลดีนะฮะคนเราบางครั้งที่บอกเลยค่ะว่าชาติตระกูลดีการถูกอบรมบ่มนิสัยดีพ่อแม่ดีแล้วก็ไปเรียนการศึกษาเนี่ยสูงกลับมาทำธุรกิจอะไรมากมายไก่กองแต่วันนี้
กับกลายไปเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานดามาพงษ์และไปโพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวด้วยค่ะณัฐพงษ์ทิพย์สุวรรณนี่นะไปโพสต์ข้อความใส่ Facebook ของตัวเองค่ะใช้ชื่อว่าณัฐพลทิพย์สุวรรณบอกว่าวันนี้ที่กล้าเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานกลางเอ็มโพเรียมเพราะเชื่อว่าเป็นคนเดียวที่ทำให้ทักษิณหยุดความรุนแรงได้ถ้าประเทศไทยโชคดีหวังว่าคุณหญิงจะไปบอกให้ทักษิณเลิกทำร้ายประชาชนถ้าไม่เข้าใจสัญญาณประเทศเราคงแตกแยกกันต่อไปเฮ้ยมันนี่ไงฮะสังคมมันแตกแยกเพราะมีคนแบบนี้มากกว่าเพราะมีคนแบบนี้คนก็เลยบอกว่าทั้งผัวทั้งเมียเป็นเหมือนกันเขาถึงบอกว่าผีเน่ากับลงผุไอ้ฮะครับคือมันกำหนดให้มาเจอกันแล้วอย่างเงี้ยไปดูชาติตระกูลของณัฐพลกับทยาเนี่ยโอ้โหตระกูลทิพย์สุวรรณตระกูลศรีวิกรเนี้ยคนก็เลยบอกว่าตายแล้วถ้าตระกูลแบบเนี้ยทำได้แบบเนี้ยตาศรีตาสาเยเมียมาดูสูงกว่าอีกครับคือเขาไม่เคยสอนให้กระทำการแบบเนี้ยต่อใครก็แล้วแต่ที่ยืนอยู่สังคมอย่างน้องอุ้งอิงเห็นไหมฮะเขาภูมิใจกันมากอย่างอุ้งอิงไปอังกฤษโอ้ยมีพวกนกหวีดไปเป่าหรือน้องไป๊ไปโรงเรียนมีการไปเป่านกหวีดใส่น้องไป๊พวกนี้ภูมิใจปรบมือนี่แหละฮะเขาถึงบอกว่าบางครั้งบางอย่างเหมือนพ่อแม่รังแกฉันชอบส่งเสริมสนับสนุนให้ทำในทางที่ผิดๆแล้วคิดว่านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องมันก็เลยกลายเป็นบรรทัดฐานไม่ว่าจะเป็นบัญญัติบรรทัดฐานหรือว่านักบรรทัดฐานเกิดขึ้นในสังคมเมื่อวานนี้ก็เลยเป็นส่วนที่ทางด้านของสสหญิงครับพรรคเพื่อไทยครับเป็นไงคะออกมาสสหญิงพรรคเพื่อไทยนะก็ออกมานะฮะประณามกลนด่าเลยวันนี้เนี่ยว่าทำไมเนี่ยฮะไปละเมิดสิทธิส่วนบุคคลนะของคุณหญิงพจมานชินวัตรนะและท่านนะเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับสสหญิงพรรคเพื่อไทยครับท่านผู้ชมครับนำโดยนะฮะพี่ต้อยฮะและตะวันวงศรีวงศ์นะครับนางสาวอนุตมาอมรวิวัฒนางสุนีเหลืองวิจิตครับนางสาวคติยาสวัสดีผลนางสาวธีรรัตน์ฮะสำเร็จวานิชนางสาวปาลีนาไกรคุปแล้วก็นางสาวนะนพสลันฮะวรรณสิริกุลครับท่านผู้ชมครับซึ่งเป็นสสกทมพรรคเพื่อไทยครับร่วมกันแถลงถึงกรณีที่คุณหญิงพจมานครับถูกนะนางทยาทิพย์สุวรรณนะครับแล้วก็นายณัฐพลครับเป่านกหวีดใส่นะนางรดาวันวงศรีวงศ์ครับท่านผู้ชมเขากล่าวว่าตอนที่พันตำรวจโททักษิณชินวัตรเป็นนายกและคุณหญิงเนี่ยพจมานนะก็ให้ความเคารพและให้เกียรตินะแม่มารดาเลยนะของนางขยาทิพสุวรรณพบปะกินข้าวกันเป็นประจำเจอคุณหญิงศศินานะครับศศิมาศรีวิกรมเนี่ยที่ไหนก็เข้าไปยกมือไหว้และเชิญมาเป็นบอร์ดการบินไทยด้วยซ้ำนะครับส่วนนายพิมลศรีวิกรมครับก็นะขอศรีวิกรขออภัยครับส่วนนายพิมลนะศรีวิกรนะครับก็พันตำรวจโททักษิณก็รักเหมือนน้องจึงแปลกใจครับคุณรดาวันกล่าวนะครับจึงแปลกใจว่าทำไมนางขยาและนายณัฐพลเนี่ยไม่รู้จักผู้หลักผู้ใหญ่ทำไมจึงไปล่วงเกินเนี่ยกันได้ถึงขนาดนี้ทั้งที่คุณหญิงพจมานก็ไม่เคยทำให้เจ็บช้ำน้ำใจครับโอ้นี่พูดถึงเล่นไปถึงพ่อถึงแม่แล้วว่าเนี่ยทั้งพ่อทั้งแม่เลยไม่ว่าจะเป็นคุณหญิงสัตติมาศรีวิกรมก็ตามนะก็เสด็จสนมกินข้าวกันเป็นประจำนะเขาเหมือนที่เขาบอกค่ะว่าลูกนะคะเขาเรียกว่าเวลาจะทำอะไรนะคะดูช้างเขาให้ดูที่หางดูนางให้ดูที่แม่เขาก็เลยบอกว่าอ้าวถ้ากลับไปคนก็ต้องไปมองว่าพ่อแม่อารมณ์มาอย่างไรแต่ทีเนี้ยเรื่องของทางด้านของคุณหญิงสัตติมาศรีวิกรเนี่ยทุกคนก็จะรู้เลยว่าท่านเป็นคนที่แบบว่าโอ้เป็นใครก็เคารพนับนอบนอบค่ะโดยเฉพาะคุณพิมลศรีวิกรเนี่ยที่ฉันเองสมัยก่อนเนี่ยโอ้โหเป็นผู้ชายที่เท่มากเลยแล้วก็คุณเฉลิมพันธ์ศรีวิกรเนี่ยคือสังคมให้การน้ำหน้าถือตาว่าเป็น บุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลชั้นนำของสังคมนะฮะแต่ณวันนี้การกระทำของทยาทิพย์สุวรรณโอ้โหมันน่ารังเกียจมากนะนอกจากนี้ครับนางสุนีเหลืองวิจิตรนะฮะก็ได้มีการแถลงว่าการกระทำของคนทั้งสองคนเนี่ยไร้วุฒิภาวะนะครับเป็นการคุกคามข่มขู่นะคนที่เห็นต่างเป็นสิ่งที่ไม่ควรทำเพราะอะไรครับเพราะว่าไม่เคารพหลักสิทธิมนุษยชนครับอยากให้ประชาชนครับประณามการกระทำของบุคคลทั้งสองและเรียกร้องให้ยุติการใช้ความรุนแรงข่มขู่คุกคามเด็กและสตรีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดก็ตามนะครับก็มีหลายภาคส่วนก็ออกมาพูดเลยนะ
ไม่ว่าจะเป็นน้องเดียขัตยาสวัสดิผลก็กล่าวว่าขอประณามทั้งสองนะเพราะเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีทั้งสองคนเนี่ยก็มีบุตรสาวเรื่องนี้เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีกับบุตรสาวหรือไม่หากเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับบุปการีของทั้งสองคนจะรู้สึกอย่างไรน้องเดียกล่าวต่อนะครับว่าและขอความร่วมมือไปยังพรรคประชาธิปัตย์นะครับนะให้ตักเตือนสมาชิกด้วยว่าสิ่งที่ทำนั้นเหมาะสมหรือไม่และแกนนำนะกปปส.นะม็อบประชาธิปัตย์เนี่ยต้องออกมารับผิดชอบการกระทำของสามีภรรยาคู่นี้ขอว่าอย่าสะใจที่นะครับที่คนไทยด้วยกันถูกคุกคามครับคือผมมองว่าคงมีการเตือนกันไม่ได้หรอกค่ะเพราะว่าเขาไปพูดบนเวทีเนี่ยเป็นการส่งเสริมการกระทำเป็นการส่งเสริมพฤติกรรมของนางทยาเลยนะคะบอกว่าอุ๊ยทำดีอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งนี่แหละค่ะที่บอกกันว่าสำนึกมันไม่มีสามัคคีก็ไม่เกิดเหมือนคล้ายกับความยุติธรรมแล้วค่ะตราบใดที่มันเป็นความอยุติธรรมสังคมไทยมันหาความสงบได้ยากด้วยเพราะการพฤติกรรมการคุกคามแบบนี้พี่น้องค่ะถามว่าคนปกติที่มันจิตปกติทั่วไปมองต่อให้คนที่แบบเป็นกองเชียร์ของประชาธิปัตย์เป็นกองเชียร์ของกปปส.เองเนี่ยเห็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ไม่มีใครส่งเสริมหรอกค่ะคือจะมีใครไปมองว่าโอ้ยเป่านกหวีดคุณเท่จังเลยคุณคือวีรสตรีคุณคือวีรบุรุษที่ไปเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานกลางห้างเอ็มโพเรียมเท่จังเลยคนคิดแบบนี้มันคงจะเป็นพวกที่จิตผิดปกติค่ะเพราะอะไรการที่ไปทำให้คนอื่นเนี่ยเกิดความอับอายหรือทำให้คนอื่นเนี่ยมองสังคมว่าให้คุณไปคุกคามเขาแบบเนี้ยแล้วไปบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีมันไม่ใช่มุมมองของคนที่มีจารีตครับนอกจากนี้น้องปอยครับนอกจากนี้ยังมีสสนะฮะสสธีรรัตน์ก็กล่าวอ้างอิงไปถึงกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือว่ากสมมันตายไปยังไม่รู้นะครับท่านผู้ชมนะนางสาวธีรรัตน์ครับสสอีกท่านนึงก็กล่าวนะแถลงร่วมแถลงว่าคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือว่ากสมเนี่ยออกมาดำเนินการเรื่องนี้บ้างหรือไม่วันนี้เนี่ยเขาบอกว่ากสมเนี่ยเลือกข้างชัดเจนแล้วใช่หรือไม่การกระทำนะที่เป็นการคุกคามริดรอนสิทธิเสรีภาพนะของประชาชนเนี่ยนะกับถูกริดรอนเนี่ยกสม.มันเงียบเฉยไปเลยเงียบไปจนก็บอกว่ามันตายไปยังเนี่ยค่ะไปฟังเสียงของบรรดาส.ส.หญิงของพรรคเพื่อไทยที่ออกมาประณามการใช้ความรุนแรงในพฤติกรรมการเป่านกหวีดคือเขาไม่ได้ดูหรอกค่ะว่าคุณเป่านกหวีดใส่คุณหญิงพจมานแต่เขาดูว่าต่อให้เป็นใครก็แล้วแต่ถูกคุณเป่านกหวีดแบบเนี้ยเป็นการใช้ความรุนแรงที่ไร้เหตุผลและไร้จารีตประเพณีค่ะไปติดตามฟังเสียงของส.ส.หญิงพรรคเพื่อไทยกันค่ะประชุมครับพิจารณาแล้วก็ขอแถลงให้ประชาชนผ่านสื่อมวลชนทุกคนได้รับทราบว่าเรารู้สึกอย่างไรและเหตุการณ์นี้มันมีข้อเสียอย่างไรทั้งระยะสั้นแล้วก็ระยะยาวต่อสังคมไทยนะคะซึ่งผู้ที่ดำเนินการทุกคนก็เห็นหน้าเรารู้จักชื่อกันไปแล้วเพราะว่าได้เผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ไปเยอะพอสมควรในวันนี้ก็สื่อทุกสื่อก็เอามาเผยแพร่ต่ออีกนั่นก็คือกรณีที่นางทยาและนายณัฐพลทีพสุวรรณและก็ปปส.ส่วนหนึ่งได้ออกมาทำลายวัฒนธรรมอันดีงามของไทยแล้วก็ให้สิ่งที่เขาทำนั้นเป็นเหมือนเป็นการก้าวล่วงนะบุคคลที่เป็นที่รู้จักโดยไม่รู้กาลเทศะซึ่งในอดีตนั้นพันตำรวจโทดร.ทักษิณชินวัตรนายกรัฐมนตรีคนที่23ของประเทศไทยแล้วก็คุณหญิงพจมานก็เคยให้ความเคารพนับถือให้เกียรติคุณแม่ของนางทยาแล้วก็เคยรับประทานอาหารด้วยกันและเวลาที่ทั้งสองท่านได้พบคุณหญิงสัสิมาศรีวิกรนะคะท่านก็นอบน้อมถือว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็เข้าไปยกมือไหว้ด้วยความเคารพอยู่เสมอและยังได้เชิญท่านมาเป็นบอร์ดของการบินไทยอีกอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตและนอกจากนี้นายพิมลศรีวิกรท่านนายกทักษิณก็รักเหมือนน้องนะคะเมตตามากเลยเพราะท่านเองตอนนั้นก็เห็นท่านก็อยู่ในพรรคไทยรักไทยด้วยกันในยุคนั้นเนี่ยก็แปลกใจว่าทำไมนางทยาและนายณัฐพลเนี่ยมีพฤติกรรมที่จาบจ้วงผู้หลักผู้ใหญ่นะฮะผู้ใหญ่ที่รู้จักด้วยระหว่างสองครอบครัวนี้ทำไมกล้าทำถึงแบบนี้นะคะล่วงเกินกันได้ถึงขนาดนี้ทั้งที่ตัวคุณหญิงพจมานเองไม่เคยได้ทำอะไรทั้งพฤติกรรมทั้งวาจาหรืออย่างอื่นใดให้คุณทยาและครอบครัวศรีวิกรได้เจ็บช้ำน้ำใจ
ไม่เคยเลยนะคะท่านให้เกียรติให้รักความรักความเมตตามาโดยตลอดเลยค่ะและอีกกรณีหนึ่งก็คือว่าทางกปปสเองเนี่ยนะคะเราเห็นในภาพแล้วเนี่ยได้ใช้ความรุนแรงแสดงออกถึงความเกลียดชังและความแตกแยกไม่เฉพาะเหตุการณ์เมื่อวานตั้งแต่เขาม็อบมาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเขาจงใจเหมือนจงใจนะฮะที่จะสร้างความแตกแยกให้กับสังคมไทยดังนั้นขอสรุปว่ากปปสนั้นมีพฤติกรรมหนึ่งทำลายสถาบันชาติโดยเอาธงชาติมาผูกขาดเป็นของตนเองกลุ่มของตนเองเท่านั้นแย่งความเป็นเจ้าของธงชาติผูกขาดความรักชาติซึ่งเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากๆเลยว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยนะที่มีความเป็นเอกราชเช่นนี้และกปปสเองยังทำลายศาสนาโดยนำเอาพระมาเป็นแกนนำในการชุมนุมและพระรูปนี้ก็ไปทั่วเลยเข้าข่ายไปละเมิดสิทธิของสื่อสารพัดที่จะทำแม้กระทั่งไปยังโรงแรมเอกชนแห่งหนึ่งที่เป็นข่าวมานั่นแหละและโดนข้อกล่าวหาประณามว่าเหมือนกับไปตบทรัพย์และสิ่งที่เราเห็นนั้นทำให้หวั่นใจว่ามันทำลายภาพลักษณ์ของพระพุทธศาสนาก็คือพระสงฆ์แทนที่จะอยู่ในโบสถ์ในวิหารในวัดสวดมนต์ภาวนาเทศนาธรรมสั่งสอนให้สานุศิษย์ให้พุทธศาสนิกชนให้มีศีลมีทานมีศีลภาวนาแต่ตัวเองกลับมาทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกับคำสั่งสอนหรือพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสียเองก็ถือว่ากปปสนั้นทำลายสถาบันศาสนาและนอกจากนี้กปปสเองก็ยังใช้สถาบันมาทำลายบุคคลอื่นทางการเมืองอย่างเห็นได้ชัดใส่ร้ายป้ายสีบุคคลอื่นว่าเขาไม่จงรักภักดีซึ่งไม่บังควรเลยที่จะทำแบบนี้สถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเราเทิดทูนสูงสุดอยู่แล้วทำไมถึงกล้าใส่ร้ายป้ายสีว่าคนนั้นคนนี้กลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่มีความจงรักภักดีมีอะไรมาเป็นตัวชี้วัดถึงมาใส่ร้ายกันแบบนี้นี่แหละเป็นเหตุที่ทำให้สังคมแตกแยกแล้วก็กลายเป็นสังคมที่เกลียดกันชิงชังกันตายไม่เผาผีกันมากขึ้นมากขึ้นพวกเราถึงมีความเป็นห่วงและที่มามองทางด้านวัฒนธรรมที่ดีงามของประเทศไทยของเราเรามีน้ำใจต่อกันไม่ใช่ญาติพี่น้องเด็กตกระกำลำบากเราก็ระดมทุนไปช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาอย่างเช่นที่ดิฉันรณรงค์แก้ตกเขียวเด็กภาคเหนือทุกองค์กรหลั่งไหลเอาทุนเทลงไปจนเด็กได้เรียนกันเกือบ 100% นี่คือความงามของคนไทยเราว่ามีจิตใจที่ดีเลิศอย่างนี้และตอนนี้เนี่ยมาทำลายวัฒนธรรมที่ดีงามของคนไทยก็คือทำให้เห็นภาพลักษณ์ของความหยาบคายพฤติกรรมที่กิริยาท่าทางที่กักขระและที่น่าเสียใจก็คือว่าทำไมเอาผู้หญิงมาเป็นโฆษกบนเวทีกปปส.แต่ละคำพูดใช้ถ้อยคำที่ฟังไม่ได้ภาพลักษณ์ของผู้หญิงไทยที่งดงามเป็นกุลสตรีมันหายไปหมดเลยเพราะบุคคลนี้มาทำลายความงดงามความน่าชื่นชมยกย่องของผู้หญิงไทยถ้อยคำก็หยาบมากๆเลยไม่เป็นแบบอย่างของเด็กและเยาวชนเป็นห่วงว่าบลูสกายเขาถ่ายทอด24ชั่วโมงเนี่ยเด็กเขาก็ต้องนั่งดูมีโอกาสได้ดูเยาวชนก็ได้มีโอกาสซึมซับเพราะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่จะทำให้สังคมเนี่ยคล้อยตามได้แล้วก็เกิดความเกลียดชังตามที่เขายั่วยุบนเวทีและผู้ชุมนุมแต่ละฝ่ายดิฉันถือว่าณเวลานี้เนี่ยอย่าปล่อยให้ฝ่ายที่เขาอยากที่จะให้มีการแบ่งขั้วแบ่งข้างแตกแยกเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นซึ่งมันเป็นการทำลายความเป็นชาติไทยของเราทำลายเกียรติภูมิของประเทศไทยของเราโดยปริยายเนี่ยให้มีสติกันนะคะขอให้ทุกฝ่ายมีสติตั้งสติให้ดีแล้วไม่ว่าจะฝ่ายนปช.ก็ดีไม่ว่าจะเป็นฝ่ายกปปส.ก็ดีดิฉันขอให้ยุติการใส่ร้ายป้ายสีกันได้ไหมนะคะแล้วก็การที่กล่าวเท็จใส่ร้ายกันนี่แหละ
ควรจะหยุดเพราะว่ามันจะได้กลับมารักกันจะได้กลับมามีความสมานฉันท์กันทำแกงหนึ่งหม้อก็แบ่งไปให้บ้านนั้นบ้านนี้แต่ลดในการไม่มองหน้ากันไม่พูดจากันถึงพูดก็ทะเลาะกันในความเห็นต่างทางการเมืองเนี่ยขอให้ยุติได้ไหมและที่สำคัญก็คือว่าทุกวันนี้มีการระรานคนที่เขาไม่รู้อิโนอิเน่ด้วยซ้ำไปก็อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยให้สิทธิเสรีภาพว่าคนไทยเราเนี่ยไม่ว่าคุณจะรักพรรคนี้ไม่รักพรรคนี้เกลียดกลุ่มนี้ชอบกลุ่มนี้สามารถเดินไปไหนก็ได้ไปทำอะไรก็ได้นี่คือสิทธิเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา34ที่คนไทยพึงมีสิทธิเสรีภาพในการดูแลชีวิตของตนเองในการที่จะเดินเหินไปที่ไหนก็ได้ที่ไม่ทำผิดกฎหมายและไม่ผิดศีลธรรมดังนั้นก็อยากที่จะให้ทุกคนนั้นได้ย้อนไปถึงคำกล่าวคำสอนนี่คือสิ่งที่เราต้องกลับมาดูกันว่าเมื่อก่อนเนี้ยนะคะ Land of Smile หรือสยามเมืองยิ้มเวลาใครมาที่เมืองไทยจะต้องพบกับรอยยิ้มที่เป็นมิตรไมตรีทันทีที่เจอหน้าค่าตากันทั้งที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนั้นก็เลยเป็นความประทับใจที่ใครๆเขาก็เห็นว่าคนไทยนั้นมีมิตรไมตรีให้กับทุกๆคนไม่ว่าจะเป็นคนจากชาติไหนจากภาคไหนหรือจากแถบบริเวณใดที่เข้ามาเยือนยังคนไทยในประเทศไทยแห่งนี้แต่วันนี้ค่ะด้วยกลับความที่ถูกปลุกเร้าให้เกิด hate speech หรือความเกลียดชังซึ่งกันและกันโดยที่ไม่รู้จักกันมาก่อนนั้นมันกลายทำให้เมืองไทยนั้นเป็นเมืองที่น่ากลัวเหลือเกินในการที่เข้ามาแล้วก็มีความขัดแย้งที่ไม่รู้ว่าจะทิ่มแทงกันในเวลาใดเหมือนที่คุณรดาวันบอกนะคะว่าอยากจะเป็นบ้านเมืองที่มีอะไรก็ไปหาซื้อมาฝากกันข้างบ้านมีความสัมพันธ์กันเจอหน้ากันนะคะพบปะยิ้มให้กันรักใคร่กันให้มันเหมือนกับในอดีตที่ผ่านมาวันนี้ทำอย่างไรมันถึงจะละลายพฤติกรรมอย่างนี้นะให้มันกลายเป็นสิ่งเดิมๆที่เราเคยมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันโดยเฉพาะยศคุณหญิงนะคุณหญิงพจมานนะครับคุณหญิงนะเป็นนะฮะคุณหญิงเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ได้รับพระราชทานมาพระราชทานมานะเป็นตำแหน่งที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติถึงได้ตำแหน่งคุณหญิงวันนี้ครับฐานหน้านางทยาก็ตามนายณัฐพลก็ตามเนี่ยกระทำพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นการลิดรอนสิทธิเสรีภาพและเป็นการที่ล่วงละเมิดนะคุณหญิงเนี่ยไปยศพระราชทานนะครับพระราชทานออกมาเพราะว่าทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติแล้วถ้ามองย้อนกลับไปสมมติว่าคนเสื้อแดงไม่พอใจในสิ่งที่ทยากับณัฐพลทำต่อคุณหญิงพจมานครับสมมุติว่าเจอคุณหญิงสัชชิมาศรีวิกรครับก็เข้าไปทำพฤติกรรมแบบนี้เอาตีนตบไปตบใส่หน้าเลยอย่างเงี้ยมันเหมาะสมหรือไม่ค่ะนะหรือว่าแม้กระทั่งนายพิมลนะศรีวิกรก็ตามถ้าเอาตีนตบไปตบใส่หน้าเงี้ยมันเป็นพฤติกรรมที่เหมาะสมหรือไม่โดยเฉพาะการกระทำต่อผู้หญิงพี่พ่อแก้การกระทำต่อผู้หญิงเนี่ยเป็นถึงว่าเป็นความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคมถ้าเป็นต่างชาติเนี่ยเขารับไม่ได้นะโดยเฉพาะใกล้ๆเนี่ยก็จะเป็นวันสตรีสากลวันที่เราจะต้องกลับมาให้ความสำคัญต่อบทบาทของสตรีเนี่ยนะคะถึงบอกว่าต้องมาย้ำกันเรื่องของการยุติความรุนแรงไปดูคลิปกันหน่อยครับเพื่อย้ำให้พี่น้องเห็นว่าพฤติกรรมแบบนี้มันเป็นพฤติกรรมที่คุณควรให้การสนับสนุนว่าเป็นแบบชีโร่เป็นผู้หญิงที่โอ๊ยไปเป่านกหวีดใส่คุณหญิงวัชมานได้โอ้คุณเท่จังเลยอย่างนั้นเหรอคะเอาไปดูภาพคลิปเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เอมโบเรียมข่าวว่าครอบครัวทิพย์สุวรรณได้กระทำการที่มันควรจะถูกยกย่องต่อสังคมไทยหรือถูกประณามต่อสังคมไทยค่ะไปดูค่ะThank you.
ค่ะแล้วก็จะไปให้ดูอีกคลิปหนึ่งซึ่งเป็นภาพที่คุณป้าคนหนึ่งค่ะซึ่งก็เป็นคนติดตามคุณหญิงพจมานนะคะซึ่งเดินทางไปที่เอ็มโพเรียมเช่นกันและคุณป้าท่านเนี้ยก็กลายเป็นชีโร่อยู่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะว่าเป็นองครักษ์พิทักษ์คุณหญิงพจมานค่ะด้วยการไม่พอใจพฤติกรรมของนางทยาที่สุวรรณด้วยการคว้างของเนี่ยใส่จนกระทั่งนกหวีดจากนางทยาที่กำลังเป่าอยู่เนี่ยหลุดเลยดีมันไม่เข้าไปที่คอนะคะจริงๆแล้วคนก็ลุ้นกันเหมือนกันว่าถ้าเข้าคอสักจบเลยครับแต่ผมอยู่ในเหตุการณ์นี้ตบไปที่ปากนายรัฐพลเลยให้นกหวีดเข้าไปในคอเลยนะไปดูค่ะไปดูคลิปของคุณป้าที่เป็นชีโร่ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กค่ะว่าคุณป้าปกป้องผู้หญิงพจมานด้วยวิธีการไหนไปดูกันค่ะเชิญครับแล้วก็ไปดูภาพนิ่งค่ะภาพนิ่งชัดๆนะคะภาพนิ่งชัดๆได้เห็นว่าคุณป้าที่กลายเป็นคุณป้าชีโร่เนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะคะดิฉันเองก็อยากจะมีโอกาสสัมภาษณ์คุณป้าในรายการประชาชนข่าวเหมือนกันนะคะว่าเป็นผู้หญิงที่ออกมาแบบยอมไม่ได้แม้กระทั่งว่าเขามากันจำนวนเยอะนะคะแล้วก็มีทั้งผู้ชายนะคะท่าทางแบบผู้ชายอุกชะกันนะคะแล้วก็คุณป้าเองเนี่ยมองเห็นปุ๊บแบบว่าโอ้ต่อให้ชายฉะกันเธอฉันก็ฉะเธอได้ก็คว้างของใส่ทยาเลยทยาก็ตกใจเหมือนกันก็อย่างเงี้ยแหละค่ะคือยิ่งทำมันยิ่งสร้างความรุนแรงถามว่าถ้าเกิดเป็นความโมโหลักษณะแบบเนี้ยเขาเรียกว่าบันดาลโทสะได้นะคือคุณมากระทำต่อคนที่ฉันรักอ่ะคือฉันก็เปี้ยงซะเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะนะครับท่านผู้ชมครับซึ่งประเด็นดังกล่าวนะคุณนพดลปัทมะก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวถึงประเด็นดังกล่าวนะครับคุณนพดลปัทมะครับที่ปรึกษากฎหมายของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะอยากให้ทีมงานไปที่เฟซบุ๊กของท่านนพดลนะครับปวดดีฮะท่านนพดลก็ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กว่าวันนี้หยุดคุกคามคุณหญิงพจมานและประชาชนฝ่ายตรงข้ามคุณนพดลปัทมะครับที่ปรึกษาของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะครับก็กล่าวว่าตามที่กปปสครับนำคลิปการเป่านกหวีดนะใส่คุณหญิงพจมานไปเปิดบนเวทีกปปสนั้นตนเห็นว่าการกระทำนี้เป็นการข่มขู่เป็นการคุกคามครับและละเมิดสิทธินะคุณหญิงพจมานนะโดยผิดกฎหมายครับความจริงคุณหญิงนั้นท่านไม่ชอบการเมืองและก็ไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองและก็ได้หย่ากับพันตำรวจโททักษิณชินวัตรมาหลายปีแล้วและใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายนะครับเหมือนคนปกติดังนั้นครับการที่นางทยาและนายณัฐพลที่สุวรรณครับได้พาพวกเนี่ยมาลุมเป่านกหวีดใส่คุณหญิงเนี่ยในขณะที่ท่านไปทำธุระส่วนตัวนั้นตนรู้สึกเนี่ยเสียใจและรู้สึกสมเพศเวทนาในการกระทำดังกล่าวน่าเสียดายที่สองคนนี้ก็มีพ่อแม่ครับเป็นคนชั้นสูงเป็นเจ้าของโรงเรียนและได้ไปเรียนต่อถึงต่างประเทศการศึกษาน่าจะช่วยสองคนนี้มีความคิดมากกว่านี้นะท่านนพดลกล่าวต่อว่าการเป่านกหวีดนั้นถือว่าเป็นการนะครับทำลายบุคคลอื่นเป็นการละเมิดสิทธิ์และเป็นการข่มขู่คุกคามฝ่ายตรงข้ามครับซึ่งจะทำให้สังคมเกิดความเกลียดชังและก็แตกแยกกันมากขึ้นอยากถามนางทยาครับอยากถามนายณัฐพลครับว่าถ้าพ่อแม่ของคุณเนี่ยถูกเป่านกหวีดและถูกคุกคามบ้างคุณจะรู้สึกอย่างไรนะครับถ้านะครับวันนี้นะถ้าถูกจะรู้สึกอย่างไรดังนั้นนะตนจึงอยากเรียกร้องให้นายสุเทพได้เรียก2คนนี้มาตักเตือนนะครับและยุติการคุกคามบุคคลอื่นเพราะอะไรครับเพราะมันจะทำให้บ้านเมืองเกิดความแตกแยกมากไปกว่านี้อย่าลืมว่าคนเราเนี่ยมีทั้งคนรักมีทั้งคนชังซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาของมนุษย์แต่คนรักคุณหญิงพจมานเนี่ยก็มีเป็นจำนวนมากกว่าคนในระบบอำนาจทั้งหมดรวมกันด้วยซ้ำการก็อยู่ที่กปปสจะทำให้บ้านเมืองเนี่ยแตกแยกมากขึ้นไปเรื่อยๆหรือจะอยู่กับบ้านเมืองที่แม้กลุ่มคนต่างๆไม่รักกันแต่ก็ต้องยึดมั่นในกฎหมายและเคารพสิทธิซึ่งกันและกันการที่จะให้ใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติไม่ไปข่มขู่คุกคามคนอื่นนั้นเพราะฝ่ายประชาธิปไตยฝ่ายเสื้อแดงก็มีเงินที่จะซื้อสิ่งของมากกว่านกหวีดมาเป่าแต่เขาไม่ทำเพราะเขาไม่สิ้นคิดนายนพดลกล่าวเอาไว้ครับเมื่อวานนี้นะครับก็โพสต์เฟซบุ๊กเอาไว้เมื่อวานคือทำตอบโต้กันไปตอบโต้กันมาเนี่ยสรุปแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นกับสังคมแล้วค่ะเพราะว่าสังคมมันก็เลวร้ายลงไปทุกวันนะคะทีนี้ก็ไปดูอีกส่วนหนึ่งที่มันยิ่งทำให้สังคมเกิดความเลวร้ายก็คือว่าการแชร์ข้อความในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยนะโดยเฉพาะคุณฟ้านี่นะก็ประจำละค่ะส่งโพสต์ข้อความประจำแล้วความบิดเบือนเนี่ยนะพี่น้องไปดูรูปนี้กันค่ะรูปพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนะคะกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งถ้าเป็นคนอยู่ในแวดวงที่รู้จักครอบครัวชินวัตรเนี่ยก็ต้องรู้ว่าผู้หญิงในรูปนี้ก็คือคุณเอมครับนะคะบินธรรมทาชินวัตรนะคะ
ซึ่งเป็นลูกสาวคนที่สองนะคะของของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรแต่ยายคนยายฟ้าพรทิวาเนี่ยไปโพสข้อความว่าใครอ่ะว่าที่คุณหญิงคนใหม่คือโพสไม่คิดโพสไม่ใช่สติโพสไม่ใช่ปัญญาแล้วแถมไปด่าท่านทักษิณอีกนะคะว่าผู้หญิงหน้าเงินทำเพื่อเงินคือเฮ้ยนี่มันลูกสาวเขาอ่ะมันลูกสาวเขาสติสตังเนี่ยควรจะอยู่หน่อยไม่มีสตังไม่เป็นไรแต่ขอให้มีสตินะคะอย่างดิฉันเองเนี่ยโชคดีหน่อยคือมีสติแม้จะไม่มีสตังแต่ก็มีสติตลอดเวลาในการจะบอกว่านี่คือลูกสาวเขานะคะแล้วไปโพสด่าเขาหาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้เฮ้ยฟ้าตื่นเถอะฟ้าอย่ามัวแต่แขวนนะคะแขวนลูกนกหวีดอย่ามัวแต่ใส่ร้ายใส่ความคนอื่นจนลืมความจริงต่อสังคมนี้นะคะบอกไปยังฟ้าพรทิวาแล้วล่าสุดเนี่ยฟ้าพรทิวาเนี่ยไปโพสอีกไปโพสบอกว่าพ่อน้องเคนกับน้องเค้กเป็นคนเสื้อแดงแล้วก็ไปโพสลักษณะแบบเป็นการใส่ความเพื่อที่ให้บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันคือมันเกินเหตุฮะคือสถานการณ์การเสียชีวิตของเด็กเนี่ยอย่าเอามาเป็นประเด็นทางการเมืองอย่ามายุ่งเขาจะมองมุมมองทางการเมืองอย่างไรแต่เด็ก2คนนี่มันเป็นเหยื่อของความรุนแรงคืออย่าเอาการเมืองมันใส่ใครจนเกินความพอดีนะฮะคือคุณจะหน้าตาขี้เหล่หรือหน้าตาสวยหรืออะไรแต่จิตใจมันควรจะสวยงามแล้วก็มองโลกสวยกันนิดนึงนะคะทีนี้ก็ไปดูอีกข้อความนึงค่ะซึ่งก็เกิดจากผู้หญิงคนนึงเหมือนกันไปโพสด่าน้องไปค่ะเธอชื่อพัทราพรศรีนาไปโพสว่าน้องไปค่ะแล้วทั้งที่เธอเนี่ยนะคะเป็นนักวิชาการอิสระนะไปโพสว่าถ้ามีเด็กตายเพิ่มอีกคนต่อไปขอเปลี่ยนเป็นน้องไปได้ไหมคะโอ้โหลูกคนอื่นต้องตายส่วนลูกตัวเองเนี่ยนั่งแดกข้าวสบายใจเฉิบเอาเถอะยิ่งเป็นนักวิชาการได้ยังไงแล้วเตรียมตัวอยู่ในเซฟเฮาส์ขุมที่เล็กที่สุดได้เลยค่ะเคยได้ยินค่าลังโคตไหมคะเฮ้ยอะไรอ่ะแล้วดูนักวิชาการแบบไหนนั่งแต่งตัวแบบนี้ไม่มีหรอกนักวิชาเกินนะได้อยู่นะคะแล้วหน้าตาพฤติกรรมคำพูดคำจามันควรมันเหมาะสมไหมคะคือไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่แล้วนั่งไปเกี่ยวอะไรกับหัวคุณฮะไปเกี่ยวอะไรกับภาวะจิตใจที่ผิดปกติของคุณฮะคือวันนี้ต้องบอกกันเด็กไม่เกี่ยวน้องไปไม่ได้เคยมาเล่นการเมืองนะคะน้องไปไม่เคยมาเหยียบหัวคุณพัทราพรเล่นนะคะแล้วก็ไม่เคยไปทำให้ใครเดือดร้อนเขาอยู่ในโลกของเด็กที่ใสๆมีเสรีภาพของความที่เป็นเด็กแล้วเขาบริสุทธิ์มากบริสุทธิ์เกินกว่าที่คุณอย่างคุณพัทราพรศรีนาเนี่ยจะหยิบยกน้องไปเนี่ยเข้ามาเป็นเหยื่อทางการเมืองและอีกคนนึงที่ยังไม่ยอมหยุดฮะเป็นนายตำรวจยศพันตำรวจโทฮะที่ดิฉันเคยเอามาให้ดูว่ามีการโพสเอาข้อความมาโชว์แล้วด่าท่านยศเป็นอีเนี่ยนะคะที่บอกว่าเนี่ยมีเบอร์โทรศัพท์ด้วยทีมงานเอา SMS ลงหน่อยฮะจะได้เห็นเลยว่าดิฉันก็ไม่ได้แบบต้องการไปเอาเบอร์โทรของเขาไปให้ใครนะคะแต่เพียงแต่ว่ามันมีอยู่ในภาพอยู่แล้วพี่น้องเองก็คงแบบว่าไม่ได้อยากจะสนใจดิฉันเองก็ไม่สนใจว่าเบอร์โทรของเขาคือเบอร์โทรอะไรนะคะแต่พฤติกรรมการโพสข้อความลักษณะแบบนี้คือใช้คำว่าอีต่อนายกรัฐมนตรีแล้วก็มีข้อความที่มันแบบโอ้โหมันไม่ใช่พฤติกรรมของตำรวจแล้วล่าสุดเนี่ยมีการโพสข้อความเนี่ยนะคะด่าไปยังน้องไปอีกบอกว่าศพหน้าขอให้เป็นลูกมึงไปดูอีกภาพนึงค่ะทีมงานคะไปดูค่ะเป็นตำรวจดีๆไม่ชอบอยากจะเอาดีในการมาเป็นนะคะแกนนำกบฏก็เลยมีการแชร์ในโลกโซเชียลเน็ตเวิร์กล่ะค่ะว่าอาฆาตกับเด็กหมดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่าใช้คำนำหน้าว่าพันตำรวจโทเลยมันไม่เหมาะกับสันดานคือไอ้ผู้ชายที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วยังมาบอกว่าตัวเองเป็นผู้ชายดิฉันก็ต้องบอกก่อนว่าคุณไม่ใช่ผู้ชายหรอกค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าคือเด็กถ้าเกิดมีคนเคยโพสต์แบบนี้ด่าลูกอภิสิทธิ์บ้างอะลองกลับกันพันตำรวจโทสุภวัตอะไรเนี่ยนะคะเกิดไปโพสต์ข้อความสมมติว่ามีมุมมองทางการเมืองเกลียดลูกอภิสิทธิ์ขึ้นมาลองสิฮะสังคมด่าชิปลอสเลยคือด่าแบบชิปหายเลยฮะแต่ในฝ่ายประชาธิปไตยไม่มีพฤติกรรมแบบนี้เลยนะแต่ว่าฝ่ายของกบสหรือฝ่ายที่อยู่ฝั่งตรงข้ามประชาธิปไตยเนี่ยมีแต่เหตุการณ์ข่มขู่คุกคามเด็กสตรีเอาหมดทุกอย่างเลยค่ะมันเลวชาติชั่วจริงๆฮะคือแบบว่าต้องพูดกันแบบเนี้ยคือถ้าเกิดต่างคนต่างแบบใส่ความรู้สึกใส่ความเกลียดชัง
ด่ากันไปด่ากันมาวันนี้ศิลปินนี้ไปพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้ศิลปินคนนั้นไปพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้บ้านเมืองบันไลฮะแต่ถามว่าใครเริ่มก่อนคุณต้องไปดูว่าใครเริ่มก่อนเริ่มจากเสกโลโซไปแสดงคอนเสิร์ตที่ภูเก็ตหลังจากที่มาแสดงความคิดว่าทุกคนไปเลือกตั้งกันนะเท่านั้นเองเสกไม่ได้เป็นคนที่แบบเป็นเสื้อสีไหนเลยเพียงแค่มารณรงค์ให้เลือกตั้งไปแบนเสกโลโซที่ภูเก็ตกระทั่งภรรยาของเสกเองเอามาโพสต์ฝันเฟซบุ๊กแล้วแบบเฮ้ยเป็นอะไรกันนักหนาที่เมื่อก่อนให้ศิลปินนักร้องมารณรงค์ให้คนไปเลือกตั้งพอวันนี้แสดงความรู้สึกว่าไปเลือกตั้งกันนะกลายเป็นคนเลวของสังคมกลายเป็นคนเลวไม่มีที่ยืนในสังคมแต่คนดีคือปอนปีวิท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 ใส่ชาวบ้านเขานั่นคือคนดีถ้าอย่างนั้นถ้าพฤติกรรมของคนดีเป็นแบบนั้นที่ฉันขอเป็นคนเลวค่ะคราวหน้าอย่าเรียกที่ฉันว่าคนดีนะคะเรียกที่ฉันคนเลวพอภูมิใจค่ะถ้าเลวแล้วไม่แปะเป่าลูกหวีใส่ใครถ้าเลวแล้วไม่ต้องไปทำพฤติกรรมบัดสีบัดเถลิงกับใครดิฉันก็ขอเป็นคนเลวในสังคมที่มีที่ยืนในสังคมค่ะช่วงนี้เดี๋ยวพักสักครู่ก่อนค่ะช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อว่าประเด็นที่สุเทพทศบาลท้าท่านนายกเนี่ยไปดีเบตไปพูดคุยไปเจรจาท่านนายกตอบกลับสุเทพทศบาลอย่างไรค่ะแล้วก็รวมถึงความคืบหน้าประเด็นที่จะมีการจัดการเลือกตั้งของกกต.กกต.ยังมีแนวโน้มที่จะต้องไปจัดที่สงขลาพื้นที่ของถาวรเสนเนียมต่อไปอย่างไรนะคะเดี๋ยวมาติดตามความคืบหน้ากันค่ะแล้วก็อีกหลายหลากหลายประเด็นมาพบกันช่วงหน้าครับค่ะก็เหมือนที่บอกแล้วค่ะว่าวันนี้โหถ้าเป็นใครเป็นนายรัฐมนตรีในเวลานี้เนี่ยนะคะทำงานลำบากแล้วก็ไม่รู้ว่าจะตัดสินใจยังไงคืออำนาจบริหารมีฮะแต่อำนาจแบบไม่เต็มใบแล้วจะตัดสินใจทำอะไรก็เกรงว่าจะเกิดความรุนแรงจนบางครั้งกองเชียร์ก็บอกว่ามันขัดใจกองเชียร์เหลือเกินนะคะจะฮุกซ้ายฮุกขวาจะน็อกก็ไม่น็อกสักทีแต่ก็เข้าใจค่ะว่าณวันนี้บ้านเมืองเราจะตัดสินใจทำอะไรนั่นก็คนไทยนี่ก็คนไทยและนี่ก็ประเทศไทยนะคะทำลำบากจริงๆนะครับแต่เมื่อวานนี้ไม่มีข้อเสนอหนึ่งเพราะจู่ๆครับนายสุเทพก็ไปพึ่งผู้บนเวทีจนสื่อสารมวลชนเอามานะขยายความกันต่อเกี่ยวกับเรื่องของประเด็นที่จะท้านายกรัฐมนตรีครับให้มาเจรจากัน2ต่อ2เอ๊ะทำไมต้อง2ต่อ2คือเขาคงมองว่าท่านนายกเองเนี่ยโอ้ยคงจะพูดไม่เก่งเท่าเขาพูดไม่ครับว่านายสุเทพเป็นนักการเมืองมา35ปีแล้วก็เวลาพูดอะไรเนี่ยถ้าเกิดสุเทพพูดสุบรรณเนี่ยพอพูดอะไรขึ้นมาท่านนายกเองก็คงจะต่อสู้ไม่ได้แต่คุณดูถูกผู้หญิงที่ชื่อยิ่งลักษณ์ชินวัตรมากจนนายกตอบยังไงฮะเพราะผู้สื่อข่าวก็ไปถามท่านนายกนะครับว่านายสุเทพเนี่ยท้านะครับว่ามาเจรจากัน2ต่อ2โดยมีการเป็นลักษณะเหมือนการดีเบตแล้วก็มีการถ่ายทอดสดทางสถานีโทรทัศน์นะท่านนายกตอบยังไงครับท่านนายกตอบว่าก่อนอื่นเนี่ยต้องขอถามกลับไปถึงนายสุเทพว่าพร้อมที่จะเจรจาภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญหรือไม่ถามกลับเข้าไปนะนายสุเทพไม่รู้จะเข้าใจไหมยังไงนายสุเทพจะหยุดเนี่ยชุมนุมนะเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นสามารถดำเนินการไปตามระบอบและก็กรอบของประชาธิปไตยหรือไม่เมื่อถามว่าท่านนายสุเทพพร้อมจะทำหน้าที่นายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกก็พร้อมที่จะนะเจรจานะใช่หรือไม่ดังนั้นครับนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็กล่าวว่าการจะพูดคุยจะต้องมีกรอบตนเห็นว่าควรจะให้ใช้วิธีการพูดคุยกันแต่ต้องมีกรอบและมีคำถามกลับไปก่อนว่าเมื่อถามว่าการเจรจาเนี่ยเพื่อหาทางออกเนี่ยควรจะเป็นในรูปแบบใดนางสาวยิ่งลักษณ์นะฮะก็ตอบเอาไว้นะครับว่าคงตอบไม่ได้เพราะไม่มีสูตรสำเร็จว่าจะเป็นอย่างไรแต่สิ่งที่ต้องทำก็คือเราต้องพูดคุยกันด้วยเหตุผลเราอาจจะมีความต่างกันในหลายประเด็นแต่บางประเด็นอะไรที่สามารถคุยกันได้ก็ควรจะให้มีการตีกรอบให้แคบลงนะเมื่อถามว่าถือเป็นนิมิตหมายที่ดีหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นายสุเทพประกาศปิดประตูตายในการเจรจานางสาวยิ่งนักก็กล่าวว่าอย่างที่พูดไว้ถ้ามีกรอบที่ตรงกันการพูดคุยกันก็สามารถเป็นไปได้แต่ถ้ากรอบไม่ต่างคนต่างไม่ตรงกันนะก็เป็นสิ่งที่ยากในการที่จะพูดคุยนะถ้ามีเสียงของท่านนายกก็อยากให้ไปฟังเสียงของนายกพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นนี้ครับเชิญครับก่อนอื่นต้องถามคำถามกลับไปที่คุณสุเทพอะค่ะว่าคุณสุเทพพร้อมที่จะเจรจาในภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญหรือไม่แล้วก็คุณสุเทพจะหยุดชุมนุมเพื่อให้การเลือกตั้งนั้นดำเนินไปตามระบบกรอบของประชาธิปไตยหรือไม่ค่ะนายกก็พร้อมเนี่ยหลังจากนายกก็พร้อมคือโดยหลักต้องเรียนว่าการพูดคุยนั้นมันต้องมีกรอบในการคุยนะคะเพราะว่าจริงแล้วในส่วนหนึ่งนั้นดิฉันเองก็เห็นด้วยว่าเราควรจะใช้วิธีพูดคุยกันแต่คงต้องมีกรอบแล้วก็คงต้องมีคำถามกลับไปแต่ถ้าเกิดมีใครฟังแบบใช้สมองคิดก็จะรู้บอกว่าคำพูดของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยหมายถึงว่า
่านนายกเนี่ยตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีแต่สุเทพทักษิณตำแหน่งเป็นกบฏฮะครับกับเป็นจำเลยในคดีสังหารประชาชนในช่วงปี2553ดังนั้นถ้าจะมาพูดคุยกันตามกรอบของรัฐธรรมนูญคุณสุเทพต้องกลับไปรับผิดตามกฎหมายก่อนสุเทพทักษิณเนี่ยต้องไปทำตามอภิสิทธิ์เวชชาชีวะครับอภิสิทธิ์เป็นหัวหน้าพรรคซึ่งสุเทพเนี่ยโอ้โหปกป้องตลอดเวลาจะทำอะไรก็ผมทำเองคนเดียวไม่เกี่ยวกับอภิสิทธิ์แต่พอถึงเวลาให้อภิสิทธิ์ไปคนเดียวสุเทพไม่เคยไปเลยอัยการสูงสุดเนี่ยฮะฟ้องคดีดังกล่าวนะฮะต่อศาลแล้วแต่สุเทพทักษิณก็บอกว่าติดภารกิจม็อบไม่ไปรายงานตัวไม่ไปกลายเป็นจำเลยในคดีเพราะกลัวเหลือเกินว่าสิ่งที่เตงทำอยู่นั้นมันจะสะท้อนย้อนกลับมาจากปี53เนี่ยมาถูกกระทำในปี57โดยกรรมก็คือการกระทำที่เกิดขึ้นของนายสุเทพเองวันนี้ท่านนายกเองเนี่ยนะไม่ได้กลัวหรอกคะการที่จะไปพูดคุยอะไรกับสุเทพทักษิณแต่สุเทพทักษิณต้องมีภาวะและวุฒิภาวะที่เขาเรียกว่าใกล้เคียงกันคือคุณถ้าเป็นนักการเมืองอาชีพในช่วงที่ผ่านมา30ปีอะไรก็แล้วแต่คุณจะมาคุยกับนักการเมืองซึ่งเพิ่งเข้าสู่วงการทางการเมืองเนี่ยเพียงไม่กี่ปีแต่การตอบรับสมัครลักษณะแบบนี้เช่นสุเทพจะต้องหยุดม็อบนะจะต้องยอมรับขบวนการการเลือกตั้งซึ่งท่านนายกพูดมาแบบนี้นี่แหละคือสิ่งที่สุเทพกลัวที่สุดคือการเข้าสู่ขบวนการการเลือกตั้งเข้าสู่ขบวนการตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเพราะอะไรเพราะวันนี้ตัวเองฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญอยู่โดยที่บอกว่าไม่เอาเลือกตั้งจะต้องปฏิรูปก่อนนี่แหละความเหนือชั้นแค่ยังไม่ไปเจรจาก็รู้แล้วว่ามันคือความเหนือชั้นของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีและมีชีวิตที่ผ่านเส้นทางทางการเมืองเพียงแค่ไม่กี่ปีแต่ความเป็นผู้นำและก็ความเป็นผู้ให้อภัยต่อสังคมเนี่ยมีสูงกว่าแล้วก็กรอบรัฐธรรมนูญก็คือนะคะรัฐธรรมนูญมาตรา1ถึงมาตรา7ก็คือเรื่องของสิทธิและก็เสรีภาพคือคุณต้องเข้าไปสู่ขบวนการในการยอมรับในกฎหมายรัฐธรรมนูญเสียก่อนคือเข้าไปสู่ขบวนการก่อนไม่ใช่อยู่ดีๆงั้นถ้าอย่างเงี้ยคุณจะไปเจรจาใครก็ได้วันเนี้ยเอาบอกให้ผู้นำของชาตินั้นชาตินี้มาเจรจากับผมหน่อยคุณเป็นใครอ่ะคุณเป็นจำเลยเป็นทั้งจำเลยเป็นทั้งผู้ต้องหาเป็นจำเลยคดีฆ่าคนตาย99ศพระบาดเจ็บนะคะพยายามฆ่าอีก 2-3,000 คนแล้วยังเป็นผู้ต้องหาในคดีกบฏแล้วยังเป็นผู้ส่งเสริมสนับสนุนเป็นตัวการในคดีอาญาอีกหลายคดีวันนี้คุณมีสิทธิหรือมีความเท่าเทียมในระดับเดียวกับนายกรัฐมนตรีตรงไหนฮะวันนี้ถ้าดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีดิฉันก็นี่พูดด้วยนี่ถือว่าท่านนายกให้เกียรติแล้วนะฮะให้เกียรติว่าเป็นนักการเมืองที่เก่าแก่แต่ถ้าเกิดไม่ให้เกียรติกันก็จะบอกว่าคุณเป็นใครคะดิฉันเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศนี้นะคะแล้วคุณเป็นใครฮะคุณเป็นจำเลยฮะคุณเป็นจำเลยที่ต้องเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมซะก่อนวันนี้คุณยังไม่เข้าสู่ขบวนการยุติธรรมแต่บอกว่าอยากจะเจรจานายกโอ้โหมันสุดๆของประเทศนี้แล้วค่ะดังนั้นถ้าสุเทพทักษิณไม่อยากให้อายอภิสิทธิ์ก็ไปทำตามอภิสิทธิ์สิฮะได้บอกว่าจะต้องเข้าสู่ขบวนการยุติธรรมบอกว่าทุกคนจะเข้าต้องพิสูจน์ตัวเองให้เห็นว่าข้อกล่าวหาในช่วงที่ผ่านมาคุณผิดจริงไหมคุณต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเพราะคุณเชื่อมั่นในระบบอำนาจยุติธรรมของศาลดังนั้นถ้าเกิดคุณปฏิเสธไม่เข้าไปสู่การรายงานตัวเพื่อที่ให้ศาลส่งฟ้องแล้วก็แสดงว่าคุณไม่เคารพและไม่ยอมรับอำนาจของศาลยุติธรรมผิดกับคำพูดที่พูดดูดีแต่พฤติกรรมดูไม่ดีนะคะก็ต้องบอกกันแบบนี้มีประเด็นนึงเมื่อวานนี้ทางสรส.ก็ออกมาแถลงเมื่อวานนี้เกี่ยวกับเรื่องของเงินนะ10,000ล้านบาทนะซึ่งนายบุญยอดสุขถิ่นไทยนะหรือเจ๊บุญยอดของจ่าประสิทธิ์เนี่ยออกมาแถลงเป็นเรื่องเป็นราวเป็นตู่เป็นตาบอกว่าสรส.ตั้งแต่ตั้งมา33วันเนี่ยใช้เงินไป10,000กว่าล้านบาทแล้วเมื่อวานนี้ครับท่านธาริศเพ็งดิษฐ์ครับอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ในฐานะกรรมการสรส.ครับกล่าวว่าเรื่องที่นายบุญยอดสุขถิ่นไทยครับท่านผู้ชมครับอดีตสส.พรรคประชาธิปัตย์ให้ข่าวตั้งว่าตั้งสรส.มา33วันในใช้เงินไปเนี่ย10,000กว่าล้านบาทแล้วสรส.กล่าวว่านะขอชี้แจงว่านะสิ่งดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะนั่งเต้าข่าวเต้าไปเรื่อยนะเพราะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยคณะรัฐมนตรีเนี่ยเพิ่งจะมีการอนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่ายให้สรส.แต่ยังต้องขอความเห็นชอบจากกกต.ก่อนเห็นไหม
เมื่อวานนี้อย่าว่าท่านธาริศเลยตรีชดาก็บอกนำไปแล้วต้องตามมาตรา181วงเล็บ3วันนี้เนี่ยไอ้บุญยอดเนี่ยมันพูดไปเรื่อยประชาธิปัตย์เนี่ยมันโกหกไปเรื่อยโกหกไปทุกวันนะคนเนี่ยถ้าไม่ได้ตามข้อเท็จจริงไม่ได้ตามข่าวอย่างรอบด้านเนี่ยก็จะเชื่อไปอย่างนั้นนะแต่ว่างบค่าคน 6,000 ล้านน่ะมันเป็นข้อเท็จจริงนะฮะท่านผู้ชมครับแต่วันนี้ครับนายธาริศเพ็งดิษฐ์บอกว่าวันนี้เนี่ยต้องขอความเห็นชอบจากกกต.ก่อนเพราะฉะนั้นก็วันนี้ยังไม่ได้เบิกงบอะไรมาเลยนะครับโดยค่าใช้จ่ายที่จะได้รับเนี่ยล้วนเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงแล้วก็ค่าอาหารไม่ใช่เป็นค่ากระสุนปืนนะ และของทหารและตำรวจที่เข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของทางราชการครับท่านผู้ชมครับและเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมายทั้งสิ้นครับไม่ได้มีนะจำนวนเงินมากมายดังกล่าวหมื่นกว่าล้านเหมือนกับที่นายบุญยอดกล่าวผู้สื่อข่าวก็ถามว่าการยื่นเรื่องต่อศาลอุทธรณ์และศาลรัฐธรรมนูญตีความการชุมนุมของกปปสใหม่นั้นนะนาทีก็กล่าวว่าในส่วนของศาลอุทธรณ์อยู่ในขั้นตอนของการตรวจครับตรวจความถูกต้องนะตามขั้นตอนของอัยการสูงสุดคาดว่าจะสามารถยื่นได้ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าส่วนจะยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญน่าจะเป็นช่วงเวลาเดียวกันแต่ข้อที่จริงที่น่าตั้งข้อสังเกตครับว่าพรรคประชาธิปัตย์กปปสมันโกหกไปเรื่อยแถลงข่าวโกหกปิดเบือนนะเต้าข่าวเต้ากระแสทุกวันแต่วันนี้นะข้อที่จริงมันก็เป็นข้อที่จริงหลายครั้งเนี่ยที่ว่าหลายภาคส่วนเนี่ยไม่ได้ออกมาแก้ข่าวมันก็เลยกลายไปว่าประชาธิปัตย์เอ่ยกปปสเอ่ยพูดอะไรไปเนี่ยแหมคนก็เชื่อตามไปแล้วบอกว่าเนี่ยใช้งบมาหมื่นกว่าล้านแล้วมันใช้ไม่ได้มันไม่ถูกต้องทางกฎหมายนะต้องไอ้กกต.นั้นอนุมัติก่อนเพราะฉะนั้นนะไอ้เงินหมื่นกว่าล้านที่นายบุญยอดออกมาพูดนั้นเป็นความเท็จทั้งสิ้นค่ะก็ประชาธิปัตย์ถนัดนี่ฮะคือชอบทำให้สังคมเนี่ยนะคะมีความเกลียดชังเนี่ยเป็นงานของประชาธิปัตย์เนี่ยกันก็พูดบอกว่าโอ๊ยอย่างนั้นอย่างนี้คือหมื่นล้านมันตลกฮะถามว่าพื้นที่กระสุนจริงก็เขาไม่มีใช้เขาก็ไม่ได้เบิกทหารมาสลายการชุมนุมไม่ได้ไปเบิกกระสุนออกมากระทำการต่อประชาชนนะคะมีก็เป็นเรื่องของเบี้ยเลี้ยงเรื่องของค่าข้าวนะคะซึ่งเอามาเบิกให้กับเจ้าหน้าที่ของสรส.ซึ่งก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนแล้วก็จำนวนไม่เยอะละค่ะแล้วจำนวนวันเนี่ยเขาไม่เท่ากับตอนครั้งปี53นะคะที่มีการเอาทั้งรถสายพานลำเลียงรถนะคะรถถังออกมาเคลื่อนพลออกเบิกกระสุนออกมาไม่อั้นนะคะแล้วก็มีการกระทําที่เป็นอีแอบหลายๆประเด็นนี่นะคะแต่ว่าส่วนหนึ่งค่ะซึ่งมันก็เชื่อมโยงกันก็คือเหตุการณ์ที่มีการยิงระเบิด M79 ไปยังที่สรส.หรือที่สโมสรตำรวจค่ะก่อนไปตรงนี้ปล่อยขอนิดเดียวฮะปล่อยครับเขาบอกอะไรครับเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวให้อยากให้ดูภาพครับฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกว่ามีไต้ฝุ่นญี่ปุ่นนี่มีแผ่นดินไหวอินโดนีเซียนี่มีภูเขาไฟนะทำให้มันวุ่นวายนี่ในโลกโซเชียลก็ทำกันนะครับแต่ประเทศไทยครับเขาบอกว่ามีนะมีประชาวิบัติเนี่ยครับรับรองว่าชิบหายได้พอๆกันอันนี้คือเขาเปรียบเปรยนะในโลกโซเชียลเขาเปรียบเปรยกันเลยว่าประเทศอย่างฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกมีไต้ฝุ่นเนี่ยมันทำให้ประเทศเสียหายญี่ปุ่นเนี่ยมีภูเขามีแผ่นดินไหวประเทศเสียหายนะอินโดนีเซียเนี่ยมีภูเขาไฟโอ้โหทำให้ประเทศเสียหายแต่ประเทศไทยครับมีประชาธิปัตย์รับรองว่าชิบหายได้พอๆกันครับอันนี้คือในโลกโซเชียลเว็บเพจที่ชื่อมีประชาธิปัตย์ชื่อเดียวล่มจมได้ทั้งประเทศจริงๆครับค่ะทางด้านของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงนะคะซึ่งปฏิบัติหน้าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานและในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยหรือสรส.ค่ะก็พร้อมด้วยพลตำรวจเอกวรพงษ์ชิวปรีชานะคะแล้วก็รวมถึงพลตำรวจโทคำนวณวิทย์ทุกกระจ่างผู้บัญชาการตำรวจนครบาลพร้อมกับเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเดินทางมาตรวจสอบที่ริมรั้วของบ้านเลขที่41ทับ12ซอยวิภาวดีรังสิต60แยก1ขีด1แขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4เนี่ยนะคะปรากฏว่าได้รับรายงานเป็นจุดที่พบปลอกกระสุนค่ะนะขนาด40มม.จากเครื่องยิงลูกระเบิด M79 จำนวน1ปลอกตกอยู่แล้วก็มีภาษาอังกฤษพิมพ์ไว้ด้านข้างบอกว่า40มิลลิเมตรคูณ40 HE นะคะล็อต1ถึง12นะคะเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเก็บหลักฐานไว้โดยจุดดังกล่าวนั้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นจุดที่คนร้ายใช้ซุ่มยิงเพราะระยะห่างจากสรส.ประมาณสัก400เมตรร้อยตำรวจเฉลิมบอกว่าห้องทำงานของตนอยู่ห่างจากจุดดังกล่าวเพียง370เมตรเท่านั้นลูกระเบิดสามารถหวังผลได้ถึง400เมตรคาดว่าคนร้ายหวังลอบทำร้ายตนอย่างแน่นอนเนื่องจากทิศทางยิงมุ่งไปยังห้องทำงานของร้อยตำรวจเฉลิมอยู่บำรุงค่ะซึ่งทางด้านของกองพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าไปตรวจสอบที่เกิดเหตุที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีเอสถนนวิภาวดีวาทีรังสิตนะคะซึ่งใกล้กับสโมสรตำรวจค่ะก็มีการไปตรวจสอบตรงจุดเกิดเหตุก็คือที่ลานจอดรถ
นะคะของทางด้านของสถานีไทยทีวีเอสซึ่งเป็นจุดที่ทิ้งขยะติดกับรั้วสนามบุญญจินดาซึ่งอยู่ทางด้านของสโมสรตำรวจค่ะพันตำรวจเอกเจริญศรีสัจลักษณ์นะคะรองผู้บังคับการนครบาล2ชุดสืบสวนค่ะก็มีการไปดูในพื้นที่บ้านหลังดังกล่าวซึ่งมีการคาดการณ์และก็สงสัยว่าอาจจะเป็นจุดที่มีการยิงระเบิด M79 นี่นะคะก็คาดการณ์ว่าจุดที่คนร้ายยิงจะอยู่ที่ข้างเสาไฟฟ้าริมรั้วซึ่งอยู่ในที่รกร้างซึ่งทางเจ้าที่พิสูจน์หลักฐานเองก็ได้วัดระยะโดยละเอียดรอบในชุดสืบสวนนะคะก็มีการตรวจสอบตามแยกมีการประสานงานจากกล้องวงจรปิดซึ่งติดอยู่ตรงข้างเสาใกล้ๆที่เกิดเหตุละค่ะพันตำรวจเอกเจริญก็บอกว่าได้รับเบาะแสจากประชาชนในละแวกนี้ว่ามีชายต้องสงสัยขี่รถจักรยานยนต์มาวนเวียนอยู่ในจุดเกิดเหตุก่อนมีการระเบิดค่ะหลังจากระเบิดแล้วก็มีการขับรถออกไปชาวบ้านบอกว่าเวลาประมาณสัก19 นาฬิกาเห็นชายชุดดำ2 คนขี่จักรยานยนต์มาที่จุดต้องสงสัยแล้วก็ใช้อาวุธปืนยิงเล็งไปทางสรส.เห็นไฟสว่างวาบพุ่งเป็นลำแล้วก็รีบขี่จักรยานยนต์เนี่ยนะคะหนีไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ที่บอกล่ะค่ะว่าประเด็นสำคัญณขณะเวลานี้ก็ต้องเป็นการทำงานระหว่างเจ้าหน้าที่ตำรวจกับทหารนะคะในการที่จะไม่ต้องเตรียมพร้อมในการตรวจสอบในจุดที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าจะเป็นจุดในการทำร้ายสรส.เนี่ยนะคะที่ก็มีพื้นที่หลายพื้นที่ที่กำลังเป็นที่ต้องสงสัยแล้วก็เป็นการก่อสถานการณ์ในเหตุพื้นที่ชุมนุมที่แยกวิสุทธิกษัตริย์นะคะพลตรีวราบุญยสิทธิ์ผบ.กองพลที่1รักษาพระองค์ในฐานะผู้บังคับบัญชากองทหารก็บอกว่าทางทหารบกเนี่ยผู้บัญชาการทหารบกเน้นให้ดูแลพื้นที่การชุมนุมของกปปส.จากเดิมเนี่ย29 จุดนะฮะครับเพิ่มเป็น176 จุดค่ะจาก29 จุดเป็น176 จุดนึกภาพสิฮะว่ามันเพิ่มมาเท่าไหร่แล้วก็ใช้กำลังพลเนี่ย56 กองร้อยโดยเน้นพื้นที่รอบที่ชุมนุมทั้งวงในและวงนอกให้ครอบคลุมเนื่องจากที่ผ่านมามีการก่อเหตุอยู่หลายครั้งผู้บัญชาการทหารบกบอกว่าไม่สบายใจถึงการใช้อาวุธวิถีโค้งแล้วก็ไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำรอยเหมือนที่ด้านหน้าบิ๊กซีราชดำริจึงมีการสั่งเพิ่มจุดตรวจทหารเพื่อป้องกันหรือป้องปรามผู้ก่อเหตุกำชับให้ปฏิบัติหน้าที่โดยเพิ่มความถี่ในการลาดตระเวนตรงทางด่วนโทเวเพราะสังเกตว่าผู้ก่อเหตุนั้นใช้วิธีขับรถและยิงไปตรงอาคารสูงเนี่ยนะคะในพื้นที่ชุมนุมของกปปส.ซึ่งอาจจะเสี่ยงต่อการก่อเหตุก็จะมีการประสานงานไปยังเจ้าของอาคารพื้นที่ในการที่จะดูแลความสงบเรียบร้อยรวมถึงจะประสานไปยังกล้องวงจรปิดนะคะว่าจะต้องมีการไปติดตั้งแล้วก็จะมีทหารประจำจุดดังกล่าวเพื่อทำให้ป้องกันป้องปรามก่อนที่จะมีเหตุการณ์ความรุนแรงค่ะแล้วก็ประเด็นดังกล่าวนั้นนะคะหลังจากที่มีการก่อเหตุยิงอาวุธปืน M79 ค่ะตำรวจเองเนี่ยก็มีการประกาศให้รางวัลนำจับนะคะ 200,000 บาทค่ะสำหรับผู้ที่ชี้เบาะแสได้นะคะแล้วก็รวมถึงมีการตั้งรางวัลนำจับ 500,000 บาทรวมเป็น 700,000 บาททั้งจุดชี้และก็สามารถนำไปจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุได้นะคะเพราะว่าความสูญเสียส่วนใหญ่เกิดจาก M79 ทำให้เรากลับมานั่งนึกนะคะพี่ว่าแกก่อนหน้านี้ที่นายสุเทพทุสบานเป็นผู้อำนวยการสอชอมีการใส่ความไปยังเสแดงแล้วก็ลูกน้องเรื่องของการยิง M79 แต่ณวันนี้อย่าบอกว่าเป็นฝีมือเสแดงนะเสแดงทำพิธีพระราชทานเพลิงศพไปแล้ววันนี้M79 ยังอยู่แสดงว่าเหตุการณ์ปี53การก่อเหตุที่ทำให้มีการเสียชีวิตของใครหลายคนที่เกิดจาก M79 เกิดจากยุคของทีมงานในสุเทพทักษุบันหรือเปล่าอ้าวอย่างนี้ก็พูดกันได้เห็นไหมคะครับเพราะว่าไม่ได้มี M79 เฉพาะยุคปี53นะปี56 57 M79 ยังมีอยู่และเกลื่อนกลาดด้วยนะครับอีกประเด็นหนึ่งซึ่งน่าสนใจเมื่อวานนี้ครับแลมโบอีสานครับสุพรอัฐถาวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการก่อตั้งกลุ่มอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติขึ้นเมื่อวานนี้ครับแลมโบอีสานครับสุพรอัฐถาวงนะครับเวลา 14:30 นครับได้มีการแถลงข่าวที่ห้องประชุมชั้น7โรงแรมนะครับปัญจดาราอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาครับนายสุพรอัฐถาวงนะครับรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองครับและวันนี้ครับอีกตำแหน่งหนึ่งครับประธานครับอาสาสมัครพิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติ
หรืออพปช.ครับพร้อมด้วยแกนนำอาสาสมัครอพปช.ท่านผู้ชมครับภาคอีสานนะครับกว่า20คนร่วมกันแถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับถึงแนวทางการจัดตั้งกองกำลังอพปช.ครับในพื้นที่20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับนายสุพรกล่าวยังไงครับนายสุพรกล่าวว่าเนื่องจากขนาดนี้ครับมีกลุ่มบุคคลมีคณะบุคคลมีพรรคการเมืองนะบางพรรคครับท่านผู้ชมครับไม่รู้หมายถึงประชาธิปัตย์หรือไม่นะได้พยายามล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยการเสนอการปกครองภาคประชาชนในนามสภาเผด็จการที่เรียกว่าสภาปฏิรูปครับนะซึ่งไม่รู้ว่าใครนะเป็นของใครนะและเพื่อใครเห็นได้ชัดว่าไม่ใช่การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอย่างแท้จริงครับคุณสุพรกล่าวต่อนะครับว่ามีความพยายามที่จะล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนครับการจัดตั้งนะครั้งนี้ครับให้ประชาชนบางกลุ่มออกมาแสดงความวุ่นวายปิดสถานที่ราชการตัดน้ำตัดไฟปิดถนนครับจนทำให้ประชาชนคนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยได้รับความเดือดร้อนครับซึ่งเป้าหมายของการชุมนุมทางการเมืองของกลุ่มนี้คือต้องการนะทำลายระบอบประชาธิปไตยทำลายอำนาจของประชาชนครับหากการกระทำดังกล่าวสำเร็จเนี่ยจะนำไปสู่นะการเกิดสงครามกลางเมืองได้ดังนั้นครับคุณสุพรกล่าวอย่างนี้ครับจึงได้มีการจัดตั้งนะกลุ่มอาสาสมัคร พิทักษ์ประชาธิปไตยแห่งชาติขึ้นเพื่อปกป้องครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขครับโดยจะเริ่มรับสมัครชายชะกันครับที่มีอายุ 18-25 ปีมีร่างกายแข็งแรงพร้อมที่จะร่วมต่อสู้ด้วยกันและพร้อมที่จะพลีชีพเพื่ออุดมการณ์นี้ได้ทุกเมื่อครับซึ่งจะเริ่มรับสมัครพร้อมกันทั้ง20จังหวัดนะครับในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตั้งแต่วันที่1นะฮะวันเสาร์นี้เลยนะครับท่านผู้ชมครับโดยตั้งเป้าไว้ว่าจะรับสมัครให้ได้ไม่ต่ำกว่า 200,000 คนนะครับภายในเดือนมีนาและตั้งเป้าไว้ว่าทั่วประเทศครับจะมีไม่ต่ำกว่า 600,000 คนโดยสมาชิกอพปช.ครับทุกคนจะได้รับการฝึกฝนทางยุทธวิธีประมาณ1เดือนครับทั้งนี้ครับกลุ่มอพปช.ครับยังได้เชิญพลเอกพันลบปิ่นมณีนะครับอดีตรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในครับมาเป็นที่ปรึกษากลุ่มอพปช.ด้วยนายสุพรกล่าวเอาไว้แล้วก็ยังได้กล่าวทิ้งท้ายว่านะครับว่าขอฝากไปถึงนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาผู้บัญชาการฐานบกให้ลงมาเป็นคนกลางในการเจรจาระหว่างกลุ่มกปปส.และรัฐบาลเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้งและหาทางออกให้กับประเทศครับสุพรอัฏฐาวงศ์แลมโบอีสานกล่าวเอาไว้ครับค่ะครับแล้วก็เช่นเดียวกันเมื่อวานนี้ประชาชนก็มีความเข้าใจการคัดเคลื่อนนะคะครับเรื่องของกรณีที่ศาลนั้นไม่ถอนหมายจับ19แกนนำกบฏครับนะคะว่าเป็นอย่างไรคือต้องบอกก่อนนะคะว่ากรณีหมายจับนั้นออกโดยศาลอาญาก็คือเจ้าที่เองก็จะต้องดูพฤติกรรมของผู้ที่มีการขอหมายไปนั้นมีพฤติกรรมที่น่าเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่กระทำความผิดตามที่มีการไปขอหมายหรือไม่และศาลก็พิจารณาว่าเหมาะที่จะอนุมัติให้มีการออกหมายจับได้นะคะในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ฝ่ายของกบฏเองเนี่ยก็ให้ทนายความมายื่นคำร้องตลอดเวลามาอุทธรณ์คำสั่งมั่งมาขอถอนหมายจับบ้างหลายครั้งหลายคราวแต่ท้ายที่สุดแล้วศาลก็ยืนยันเหมือนเดิมว่าการอนุมัติหมายจับนั้นเป็นนะคะเป็นสิทธิ์แล้วก็เป็นการดูความเหมาะสมแล้วว่าพฤติกรรมของจำเลยของผู้ต้องหาเนี่ยนะคะเข้าข่ายในการที่อนุมัติหมายจับเมื่อวานนะคะที่ศาลอาญาถนนรัชดาภิเษกค่ะนะคะมีการนัดอ่านคำสั่งที่นายวิโรจน์ภูมิศิริวัฒน์ภูมิศิริสวัสดิ์นะคะซึ่งเป็นทนายความของกลุ่มกบฏนั้นได้ยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาเพิกถอนหมายจับกลุ่มกบฏ19รายประกอบด้วยนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการนะคะกปปส.นายสาธิตวงศ์หนองเตยนายชุมพลจุมใสนายพุทธิพงศ์ปุณกันนายอิสระสมชัยนายวิทยาแก้วพระใดนายถาวรเสนเนียมนายณัฐพลทีพสุวรรณนายเอกนัทพร้อมพันธ์นางสาวอัญชลีไพลีลักษณ์นายนิติพรล้ำเหลือนายอุทัยยอดมณีพลเรือตรีนะคะแซมดินเลิศบุตรพลเอกปรีชาเอี่ยมสุพรรณนายรัชยุทธหรืออมรสิริโยธินภักดีนายกิติชัยใสสะอาดนายสำราญรอดเพชรนายพานสุวรรณณแก้วแล้วก็นายสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมที่ถูกศาลออกหมายจับนะคะข้อหาฝ่าฝืนพรกฉุกเฉินมาตรา11วงเล็บ1แล้วก็มาตรา12เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยศาลพิเคราะห์แล้วเห็นว่าขณะที่ศาลอาญาออกหมายจับผู้ต้องสงสัยทั้ง19รายนั้นพรกฉุกเฉินนั้นมีการออกหมายจับดังกล่าวชอบด้วยกฎหมายทุกประการแม้นต่อมาว่าศาลแพ่ง
จะมีคำพิพากษาในคดีที่นายถาวรเสนเนียมฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรกับพวก3คนให้เพิกถอนพรก.ฉุกเฉินแล้วก็ตามแต่ศาลแพ่งก็ไม่ได้มีคำสั่งให้เพิกถอนประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแต่อย่างใดส่วนที่ศาลอาญามีคำสั่งที่ช้อชิงช้อชิง11/2557ฉบับลงวันที่24 กุมภาพันธ์ 2557นั้นให้ยกคำร้องของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพรก.ฉุกเฉินในคดีขอหมายจับ13แกนนำกปปส.โดยกล่าวถึงการที่ศาลแพ่งมีคำสั่งเกี่ยวกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงว่าเป็นพฤติการที่เกิดขึ้นภายหลังการเปลี่ยนแปลงนั้นเป็นเพียงเหตุผลประกอบดุลพินิจที่เห็นสมควรยังไม่ออกหมายจับเท่านั้นแต่ในชั้นนี้ไม่มีเหตุเพิกถอนหมายจับนายสุเทพกับพวกจึงมีคำสั่งยกคำร้องก็คือว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการที่ออกหมายจับนั้นพฤติการเนี่ยมันออกมาชัดเจนค่ะว่าพฤติการดังกล่าวนั้นประกอบกับมีการประกาศพรก.ฉุกเฉินการออกหมายจับในเวลานั้นถือว่าเป็นการนะคะออกหมายจับโดยสมควรแล้วก็เป็นหมายออกหมายจับโดยชอบด้วยกฎหมายทุกประการค่ะแม้นว่าตอนหลังมาเนี่ยศาลแพ่งจะมีคำพิพากษาเหมือนที่กรณีนายถาวรนั้นไปยื่นคำร้องไว้แต่ศาลแพ่งก็ไม่ได้สั่งเพิกถอนการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแต่อย่างใดดังนั้นพฤติการเนี่ยมันสำเร็จแล้วค่ะคือตอนที่ขอออกหมายจับเนี่ยพฤติการคุณสำเร็จคุณทำข้อหาเป็นฝ่าฝืนพรก.ฉุกเฉินเนี่ยมันสำเร็จทุกประการแล้วดังนั้นวันนี้ศาลอาญาก็มองว่าการที่ศาลแพ่งมีคำพิพากษากรณีดังกล่าวนั้นพูดถึงกรณีที่เกิดขึ้นนะคะหลังการเปลี่ยนแปลงแต่เป็นเหตุผลที่ยกประกอบแต่ยังไม่มีเหตุสมควรนะคะที่จะทำให้ศาลต้องเพิกถอนหมายจับคือหมายจับณขณะเวลานี้ยังคงเป็นหมายจับของบรรดา19กบฏที่ออกโดยศาลอาญานะคะคำร้องของบรรดากบฏทั้ง19คนศาลก็บอกว่ายกคำร้องค่ะเพราะว่าทุกอย่างสมบูรณ์ทุกประการความผิดสำเร็จทุกประการแล้วนะคะหมายจับยังคงอยู่บางคนเข้าใจผิดงงแบบเอ๊ะไม่ถอนหมายจับคืออะไรความหมายก็คือหมายจับนั้นยังคงมีผลอยู่ตอนนี้คือยังมีหมายจับทุกประการอยู่นะคะกับบรรดา19แกนนำค่ะไม่ว่าคำสั่งศาลแพ่งจะมีคำสั่งข้อห้าม9ข้อมาแต่ศาลแพ่งไม่ได้ยกเลิกพรก.ฉุกเฉินที่มีการประกาศในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ณขณะเวลานั้นค่ะน้องปอยครับเราไปดูหนังสือพิมพ์ข่าวสดหน้าหนึ่งนะฮะเมื่อวานนี้เนี่ยกลุ่มกวป.ครับเขาไปปิดปวช.นะฮะภาพนี้นะครับในเมื่อวานนี้ไปโบกปูนเลยนะครับท่านผู้ชมครับปิดนะเหมือนกับเป็นพฤติกรรมลอกเลียนแบบทางไม่ลอกนะพี่วะแก้ไม่ได้ลอกนะไม่ลอกเพราะอะไรครับเพราะว่ากวป.เขามีฝีมือกว่าครับคือเนื่องจากว่ากลุ่มกบฏเนี่ยที่เขาไปฉาบปูนที่ทำเนียบรัฐบาลเนี่ยครับเขาฉาบแบบใช้ปูนฉาบเฉยๆแต่เนี่ยกวป.ต้องยอมรับเลยว่ามีวิศวกรอยู่เบื้องหลังครับในการแนะนำว่าจะต้องมีกวดหินดินทรายเนี่ยนะคะไปเทกันที่ฉันเห็นเมื่อวานนี้นะถ้าเกิดทีมงานมีภาพที่ช่างภาพไปถ่ายเมื่อวานนี้จะมีภาพเลยว่ามีรถเทหินมีรถเททรายนะคะแล้วผสมแบบโอ้โหคือเนื่องจากประชาชนกลุ่มนี้กลุ่มปวป.เนี่ยเห็นว่าพฤติกรรมของปวช.เนี่ยว่าการตัดสินคดีต่างๆไอ้ทำไมเนี่ยดำเนินการแต่ว่าของฝ่ายประชาธิปไตยแต่ทำไมฝ่ายประชาธิปัตย์เนี่ยเองอภิสิทธิ์เวชชาชีวะมีหลายคดีเนี่ยที่ปปช.ถึงไม่ดำเนินการอย่างเรื่องของประกันราคาเนี่ยปรากฏว่าปปช.อ้างออกมาแถลงบอกว่านะครับเอกสารสูญหายในช่วงน้ำท่วมนะครับแล้วล่าสุดครับอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาพูดอีกว่าให้นายกรัฐมนตรีให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยไปปาล์มกลุ่มนี้ว่ามาปิดกั้นองค์กรอิสระนั้นได้อย่างไรอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่เขาบอกว่าอภิสิทธิ์เนี่ยมันลืมไปแล้วหรือไงสุเทพเทศสุบรรณเอาปูนไปโบกทำเนียบอย่างเงี้ยคือทำไมอภิสิทธิ์ไม่พูดเลยถ้ามองตั้งแต่ต้นเหตุจริงๆการกระทำของกปป.ในการไปปิดองค์กรอิสระอย่างปปช.เนี่ยครับคือเป็นการทำพฤติกรรมเรียนแบบนะคะครับก็ศาลแพ่งมีคำสั่งมาว่าการชุมนุมนั้นเป็นการชุมนุมโดยสงบแม้กระทั่งมีการฉาบปูนที่ทำเนียบเนี่ยนะคะแล้วก็ก่อนหน้านี้มีการไปปิดที่ศูนย์ราชการไม่ว่าจะไปปิดกกต.ไปปิดที่ปปช.ไปปิด DSI ปิดทุกอย่างไปปิดทุกอย่างก็คุ้มครองบอกว่าเป็นการชุมนุมโดยสงบอยู่ดังนั้นวันนี้พอหลังจากที่เหมือนที่เราบอกไงคะว่าคดีประกันราคาข้าวมันไม่คืบหน้าเพราะทางด้านของปปช.เองอ้างว่ามันทุบเอกสารหมดกปปส.ไปล้อมศูนย์ราชการก็เลยทำให้เอกสารบางประการเนี่ยหายไปก็ทำให้การดำเนินคดีเรื่องคดีประกันราคาข้าวนี่มีปัญหารายการประชาชนข่าวก็เลยบอกว่าอ้าวถ้าสมมติว่าวันนี้จะมีกลุ่มประชาชนเนี่ยไปปิดล้อมปปช.แล้วบอกว่าไม่สามารถจะดำเนินการหรือการกล่าวหานายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรได้เนี่ยมันก็แสดงว่า
คดีอันเนี้ยมันก็ต้องเลยเวลาไปอีกเหมือนกับคดีประกันราคาข้าวครับปรากฏว่าไม่ได้เขาไม่ได้ทำตามคำแนะนำของเรานะแต่เขาบอกว่าเออเว้ยพฤติกรรมของทางด้านกปปสหรือกลุ่มกบฏเนี่ยนะคะทำแล้วศาลบอกว่าสันติอหิงสาปราศจากอาวุธก็กวป.ก็เลยบอกว่าเอาคดลองอหิงสากันบ้างคือแต่ที่มันน่าแปลกแต่ว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะออกมาโจมตีนายกบอกให้ไปปามกลุ่มมวลชนกลุ่มนี้แล้วทำไมอภิสิทธิ์ไม่ไปปามกบฏล่ะไปปามสิว่ายกเลิกชุมนุมได้แล้วน้องกวาเนี่ยจนทำให้นะทางโฆษกพรรคเพื่อไทยต้องออกมาพูดประเด็นดังกล่าวเลยเมื่อวานนี้ที่พรรคเพื่อไทยคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ครับโฆษกพรรคเพื่อไทยกล่าวถึงนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ออกมาโจมตีนายกนะครับว่าไม่ไปห้ามปามแล้วมีมาตรการดูแลนะครับหลังที่กลุ่มกปปนี่ครับนนทบุรีอีกไปเกี่ยวอะไรกปปกับนายกก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกันแต่อภิสิทธิ์ก็ไปพูดว่าทำไมกลุ่มกปปนี่นะเขาใช้ชื่อในสื่อเขาลงว่าเป็นกลุ่มนปชนนทบุรีไปปิดล้อมสำนักงานปปชสนามบินน้ำอภิสิทธิ์เวชชาชีวะบอกว่านายกทำไม่ดูแลนะองค์กรอิสระนะปล่อยให้เขาไปปิดได้งั้นแสดงว่าอภิสิทธิ์กำลังจะพูดว่า กบฏทำได้ฝ่ายเดียวนี่ครับคุณไม่ว่าจะไปปิดที่ไหนก็แล้วแต่คุณพรพงศ์ก็เลยถามบอกว่าขนาดนี้เนี่ย คือเขาไออภิสิทธิ์เนี่ยบอกว่าเนี่ยทำไมเนี่ยนายกไม่ดูแลองค์กรอิสระไปให้ประชาชนไปปิดได้อย่างไรนะครับคุณพร้อมพงศ์ก็กล่าวว่านายอภิสิทธิ์นะจะโจมตีนายกไม่ปกป้ององค์กรอิสระก็ควรนะควรที่จะไปติติงแกนนำกปส.ด้วยว่าคุณทำหนักกว่าอีกหนักกว่ากลุ่มกปป.ที่ไปเทปูนหรือว่าไปเอาโซ่ไปล้อไปทางปปช.อีกเพราะว่าอะไรครับเพราะว่ากลุ่มกปปส.ซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับทั้งหมดเลยก็ว่าได้เป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งนั้นนะครับแล้วทำไมไปทำอย่างนี้นะคุณพ่อองค์ได้กล่าวถึงกรณีนายสมชัยด้วยในแถลงแล้วแถลงไปเลยนะคุณพร้อมพงษ์แถลงต่อว่ากรณีนายสมชัยศรีสุทธิยากรด้วยครับกต.ระบุว่าไม่ย้ายสถานที่สัมมนาแก้ปัญหาเลือกตั้ง28เขตใน8จังหวัดภาคใต้ว่าเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดเรื่องนี้ดีกว่าค่ะขอยังไปฉาบปูนต่อดีกว่าฉันอยากจะฉาบปูนอยู่เพราะที่ฉันยังมีความประทับใจว่าจริงๆแล้วจะถามว่ากวป.ผิดไหมเรื่องของฉาบปูนเนี่ยมองว่าไม่ผิดไม่ผิดเพราะมีต้นแบบมีต้นแบบดังนั้นมาตรฐานมันต้องมาตรฐานเดียวกันเนี่ยฮะในเมื่อบอกว่าการที่กลุ่มกปปส.กลุ่มคปท.ไปฉาบปูนที่ทำเนียบรัฐบาลไม่ใช่สิ่งที่ผิดยังเป็นการชุมนุมโดยสันติสงบปราศจากอาวุธอยู่ดังนั้นกลุ่มกปปก็บอกอ้าวพี่ใหญ่เขาทำนำไปก่อนแล้วอ่ะกปปก็เลยบอกอ้าวงั้นถ้าอย่างนั้นน่ะก็ไปทำแบบเดียวกันละกันจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกันคือทีฮูทีอิดทีใครทีมันทีเมืองทีกรูอะไรประมาณนี้นะคะก็ไปลองทำดูแล้วก็ฉาบปูนเหมือนกับที่กลุ่มคปท.เนี่ยทำที่ทำเนียบรัฐบาลเลยเขาบอกว่ากลัวนายกรัฐมนตรีเข้าไปปฏิบัติหน้าที่กบก็บอกอ้าวก็กลัวเหมือนกันกลัวปปช.เข้าไปปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้กลัวว่านายกรัฐมนตรีจะไปรับทราบข้อกล่าวหานะฮะแต่กำลังมองว่าปปช.ทำหน้าที่ไม่เหมาะสมเพราะเขามีความรู้สึกว่ากบปมองว่าคดีของอภิสิทธิ์เนี่ยมันควรจะถูกพิจารณาก่อนครับมันควรจะถูกพิจารณาก่อนเพราะว่าก็คดีมันฟ้องมันร้องมาก่อนน่ะร้องต่อปปช.ก่อนคุณจะอ้างเรื่องน้ำท่วมจะอ้างเรื่องของกปปส.ไปปิดล้อมปปช.ก็เลยทำให้คดีไม่ได้เขาก็เลยบอกว่าเอ้ากปปก็บอกมันบรรทัดฐานมีไว้แล้วก็นี่ฮะก็ไปทำต่อเลยทางกลุ่มกปปที่ไปเนี่ยอาจสืบเนื่องมาถ้าใครไปซื้ออ่านได้ให้ดูนิดนึงครับของหนังสือพิมพ์ข่าวสดไปรายงานพิเศษ13คดีนะครับของมาร์คเทือกในมือปปช.ที่ไม่มีความคืบหน้าเลยไปหาอ่านกันได้ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับว่ามีถึง13คดีที่วันนี้เนี่ยประชาชนก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยฝั่งประชาธิปไตยเนี่ยโดนเอา21วันจำนำข้าวทำได้จริงโอ้โหแต่ว่า13คดีเนี่ยในมือของปปช.นั้นนะ13คดีมาร์กกับสุเทพเนี่ยเอายกตัวอย่างเลยพี่พระเกศ13คดี13คดีนะครับท่านผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประกันราคาข้าวนะมันเริ่มต้นตั้งแต่ปี52ที่คุณไพโรจน์อิสระเสรีพงษ์ไปยื่นเรื่องเอาไว้ตั้งแต่ปี52จนปัจจุบันปี57เนี่ยมันไม่ไปถึงไหนเลยไม่ไปถึงไหนเลยนะจนทำให้นะครับทางกลุ่มประชาชนอย่างกลุ่มกปป.เนี่ยบอกว่าเอ๊ะมันไม่เป็นธรรมแล้วเพราะอะไรครับประกันราคาผิดเห็นตั้งแต่ปี52แต่ความคืบหน้าคดีไม่มีและออกมาแถลงแบบงงๆเลยบอกว่าเอกสารหายหมดน้ำมันท่วมคิดได้ยังไงวะคิดได้ยังไงแต่ว่าประกันและไอ้เรื่องของจำนำข้าวเนี่ยคุณ21วันคุณทำได้จริงนะครับรวมไปถึงนะคดีที่นายสุเทพถูกกล่าวหานะครับหลายเรื่องเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไอ้คดีไอ้โรงพัก396แห่งหรือนะเป็นเรื่องของคดีความต่างๆเรื่องของทุจริตจัดซื้อยานเกราะล้อยางจากยูเครน
นะในยุคของอภิสิทธิ์ครับก็ไม่คืบหน้านะฮะรวมไปถึงนะทุจริตนะในคณะกรรมการสงเคราะห์การทำสวนยางนะครับในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมการนโยบายยางธรรมชาติที่มีการทุจริตในขณะนั้นก็ไม่มีความคืบหน้านะครับท่านผู้ชมครับรวมไปถึงนะหลายภาคส่วนมีพฤติกรรมที่เรื่องของทุจริตคู่รูปพันคือไม่คืบหน้าหมดเลย13คดีร้อนนะในมือของปปช.นะครับที่เป็นคดีของสุเทพและก็อภิสิทธิ์นั้นไม่มีความคืบหน้าเลยแม้แต่คดีเดียวแล้วเนี่ยปลส.เนี่ยอีก2เดือนเนี่ยเดือน2เดือนนี้ก็จะหมดอายุความแล้วก็ยังไม่มีความคืบหน้าเอ๊ะทำไมปปช.นี่ทำออกมาเพื่อนะเป็นองค์กรอิสระเพื่อที่จะช่วยปชป.ใช่ไหมหรือยังไงประชาชนร้องกันเลยนะมีความรู้สึกกังขาในพฤติกรรมของปปช.ก็เลยนะไปล้อมปปช.ตั้งเวทีเลยและกดดันให้ปปช.นั้นลาออกเมื่อวานนี้ก็มีนะกิจกรรมในการที่จะโบกปูนซึ่งมีกิจกรรมที่ทางกบพศ.เคยทำเอาไว้ที่ทำเนียบรัฐบาลแล้วก็อีกหลายแห่งครับท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกกันว่ามันไม่ใช่ว่าเห็นไหมคะว่าความรุนแรงเนี่ยจริงๆแล้วมันทำกันได้ฝ่ายไหนก็ทำได้ทั้งนั้นอย่างการไปขวางจุดการเลือกตั้งครับคือกบพศ.บอกว่าเขาสามารถไปทำได้สันติอหิงสาอหิงสาแบบไหนไม่รู้ฮะขวางไม่ให้คนไปเลือกตั้งดึงเอาธงชาติมาคุมหัวก็ยังบอกว่าเป็นสันติอหิงสาอีกก็เลยก็เอาไปโบกปูนเลยละกันไปโบกปูนเลยปิดทางโค้งทางเข้าปปช.บอกว่างั้นให้นายกเองต้องนำหนังสือมาชี้แจงเรื่องของการที่เขารับทราบข้อกล่าวหาเนี่ยภายใน15วันแล้วถามจริงๆนะคะอะไรนักหนากับนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรถ้าคุณชอบนักเหรอคะกับการกระทำต่อผู้หญิงที่ดูแล้วสังคมมันก็มีคำถามถามอยู่ว่าเอ้ยเอาให้มันเหมือนกันสิโครงการประกันราคาข้าวกับรับจำนำข้าวเนี่ยระยะเวลาของประกันราคาข้าวเนี่ยต่อให้15ปีเห็นว่ามันไม่จบอะต้องรอหมดอายุความเคียงคู่กับปตท.นะคะไปดูภาพของที่กปปไปปิดด้านหน้าปปช.กันหน่อยค่ะจะได้เห็นว่าภาพของภาคประชาชนนี่เขาอดรนทนไม่ได้เนี่ยกับสิ่งที่เกิดขึ้นว่าปปช.นั้นไม่มีความเป็นธรรมเพียงพอจนทำให้ประชาชนเนี่ยต้องไปล้อมค่ะชัดดาวปิดองค์กรอิสระกันที่ด้านหน้าของปปช.ที่สนามบินน้ำนี่นะคะคือประชาชนไปแบบอิสระประชาชนไปเองเพราะว่าเห็นว่ามันไม่มีความเท่าเทียมกันในสังคมครับมันถ้าเกิดจะทำให้เท่าเทียมกันเอาไหมล่ะคุณบอกมาซิว่าคุณสรุปจากเรื่องของโครงการจำนำข้าวจากอะไรอย่าบอกว่าสรุปจากการไปฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจของอภิสิทธิ์เวชชาชีวะก็เลยได้ข้อมูลมาทั้งที่คำร้องดังกล่าวเนี่ยมันเพิ่งร้องมาเมื่อวันที่15พฤศจิกายนเองครับแต่ปปช.จะบอกว่าโอ้โหข้อมูลละเอียดกว่าทั้งที่อ๋อจะบอกว่าโครงการจำนำข้าวนั้นน้ำไม่ท่วมก็เลยทำเสร็จได้เร็ว20กว่าวันหรือว่าจะบอกว่าไม่มีการไปล้อมปปช.ก็เลยทำให้คดีเสร็จเร็วหรือว่าบรรดาเอกสารของบรรดาอตก.หรืออคส.เนี่ยซึ่งเขาทางอตก.กับอคส.นี่ก็บอกว่าสำนวนส่งมาหมดแล้วจะเอาอะไรอีกอ่ะจะเอาอะไรไม่บอกล่ะแต่เวลาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวก็บอกว่าเนี่ยอตก.กับอคส.นะส่งเอกสารมาไม่ครบมีการเกษียณอายุราชการกันไปหลายคนก็เลยทำให้ขัดข้องหรือสะดุดเรื่องของการส่งเอกสารมันก็เลยกลายเป็นว่ามาตรฐานมันมีมาตรฐานเดียวจริงๆ ครับ คือมาตรฐานของอภิสิทธิ์เนี่ยก็ยังคงเป็นอภิสิทธิชนจริงๆในสังคมนี่นะคะดังนั้นการพฤติกรรมในการที่กวป.ไปปิดล้อมสำนักงานปปช.แล้วก็บอกว่าปปช.นั้นจะต้องลาออกทั้งคณะดิฉันมองว่าเป็นเสรีภาพแล้วค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ทำอะไรที่มันรุนแรงไงฮะก็ทำตามไอ้สุเทพมันทำเยอะกว่านี้อีกยังไม่เป็นไรเลยครับเมื่อวานนี้เขาบอกว่ากลุ่มผู้ชุมนุมกวป.นะครับและนปช.นนทบุรีครับได้นำหินนะครับท่านผู้ชมครับและทรายเนี่ยมาเทกองรวมกับพร้อมถุงปูนครับอิฐบล็อกจำนวนมากมาวางรวมกันที่บริเวณหน้าประตู3ครับของสำนักงานปปช.สนามบินน้ำด้านที่ติดกับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับเพื่อเตรียมผสมครับและก่อกำแพงปิดขวางประตูทางเข้าออกสำนักงานปปช.นะครับท่านผู้ชมครับแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้ามาเจรจาเนื่องจากประตูดังกล่าวเนี่ยใช้เป็นทางเข้าออกสำหรับเจ้าหน้าที่ปปช.นี่หมายถึงว่าเจ้าหน้าที่ปปช.นี่มันใหญ่กว่าไม่รู้รัฐบาลอย่างนั้นเหรอแต่ที่แน่ๆมันไม่น่าเชื่อนะรัฐบาลเนี่ยนายกรัฐมนตรีตอนนี้ตอนที่ไอ้กบพศไปบุกปิดทำเนียบไปเทปูนฉาบทำเนียบเนี่ยปรากฏว่านายกรัฐมนตรีมาจากประชาชนทั้งประเทศเลือกตั้งมานะแต่ว่าปปช.นี่ใหญ่กว่านายกอย่างนั้นหรือค่ะก็รวมถึงว่าถ้าพี่น้องจะเห็นเนี่ยนะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานี้ถ้าฟังแบบเหตุและผลคือฟังเอาใจด้วยเหตุและผลอย่าไปฟังจากฟังคนนี้แล้วเลยไปเชื่อฟังด้วยเหตุและผลฮะโครงการที่มันเกิดขึ้นก่อนเนี่ย
แล้วบอกว่าเกิดเหตุการณ์น้ำท่วมคุณบอกว่าน้ำท่วมแล้วน้ำท่วมปปช.ไหมล่ะปปช.ตอนนั้นน้ำท่วมที่ไหนมันมีข่าวปปช.น้ำท่วมเอกสารหายแล้วฮะแต่เวลาอ้างขอไปทีเนี่ยอ้างแล้วหน้าตาลอยๆเหมือนภาคภูมิใจในการที่สามารถพูดในมุมมองแบบนี้ได้ดูปปช.ย้ายไปกี่ที่ที่ไม่เคยเห็นปปช.น้ำท่วมเลยสักครั้งแล้วก็ไม่เคยมีข่าวว่าปปช.น้ำท่วมเอกสารหายแต่อีกเหตุผลหนึ่งของปปช.ฟังแล้วก็ขำแอบอมยิ้มเหมือนกันบอกว่าปปส.ไปปิดล้อมทำให้เอกสารบางอันหายแต่คดีอื่นไม่หายฮะหายเฉพาะประกันราคาข้าวมันช่างเลือกจริงๆไอ้คนชุมนุมเนี่ยนะคะคราวหน้าถ้าเราจะไปชุมนุมที่ไหนสักแห่งหนึ่งกรุณาพี่น้องประชาชนควรจะมีจุดยืนและมีประเด็นไว้ล่วงหน้าเลยว่าไปปิดล้อมแล้วจะได้ประโยชน์อะไรเช่นถ้าจะไปปิดล้อมปปช.วันนี้ต้องไปปิดเพื่อทำโครงการรับจำนำข้าวให้สูญหายอย่างนี้เหรอฮะหรือไปเพื่อที่จะต้องทำลายเอาอย่างถ้าไป DSI ก็ต้องไปทำลายคดีที่ DSI จะส่งฟ้องบรรดาผู้ก่อเหตุในช่วงเหตุการณ์ปี53ให้เอกสารสูญหายอย่างนี้ล่ะฮะเขามีเจตจำนงกันแบบนี้เลยนะสังคมไทยก็ต้องบอกกันอย่างชัดเจนเลยค่ะว่าคือจะอะไรก็แล้วแต่รับไม่ได้คือวันนี้เนี่ยมันน่าตั้งข้อสงสัยท่านผู้ชมครับว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยทำไมมันถึงโดนขนาดนี้นะเลือกนายกมากี่คนนะถามว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยคนเหนือคนอีสานด้วยเลือกนายกมาเลือกทักษิณเลือกสมัครเลือกสมชายมามีปัญหาทุกคนที่นายกยิ่งลักษณ์ยังมีปัญหาอีกแล้วแล้วถามว่าวันนี้คดีความต่างๆเนี่ยถึงบอกว่าทำไมกลุ่มกปป.เขาต้องไปกดดันให้ปปช.ลาออกเพราะว่าจากกฎหมายข้อกฎหมายต่างๆช่างคิดดูสิครับปลส.จะหมดอายุความอยู่แล้วเมษายนบอกว่าคดีหมดอายุความและจำนำข้าว21วันเร่งรัดคดีทำได้จริงแล้วมันทำให้น่าตั้งข้อสงสัยว่าแล้วทำไมคดีความเนี่ยนะครับ13คดีของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีรายงานในข่าวสดวันนี้นะไปหาอ่านกันได้ว่าทำไมเนี่ยคดีความที่เกี่ยวกับ สุเทพกับอภิสิทธิ์กับพรรคประชาธิปัตย์นั้นถึงล่าช้าแต่ขนาดนี้แล้วก็รวมถึงค่ะก็สมชัยกับสุเทพเนี่ยเขาเหมือนกับว่าเป็นเนื้อเนาเดียวกันนะ ครั้งหนึ่งถ้าพี่น้องจำได้ว่าสมชัยศรีสุริยากรพูดกับท่านนายกรัฐมนตรีประเด็นว่าถ้าเกิดจะไปเจรจาหรือไปพูดคุยกันเนี่ยถ้าไปโฟร์ซีซันไม่ไปนะทำไมมันเหมือนกันเลยสุเทพเทือกสุบรรณก็พูดเหมือนกันบอกว่าถ้าเกิดนายกรัฐมนตรีจะไปเจรจาถ้าเป็นตัวต่อตัวไปเจรจาเนี่ยถ้าโฟร์ซีซันผมไม่ไปคือพวกนี้มันเป็นอะไรนักหนากับโฟร์ซีซันนะคือมันเป็นโรคประจำตัวหรือเป็นโรคที่คิดถึงโฟร์ซีซันหรือเป็นโรคอะไรนักหนาคือถ้าไม่เหน็บแนมเรื่องแบบนี้ไม่มีความสุขกินข้าวไม่ได้แต่กรณีลูกไปเที่ยวต่างประเทศอาทิตย์นั้นขึ้นภาพหน่อยค่ะจะไปย้ำเตือนให้พี่น้องได้มีสติคุณไปหาเรื่องคนนั้นคนนี้เนี่ยนะมากมายว่าเขาไปทำในขณะที่มีคนตายแต่ลูกสาวสุเทพทึกสุบานนี่น้องบอยหมายถึงรูปนี้ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะให้ดูเลยครับลูกสาวสุเทพทึกสุบานไปเที่ยวกับเพื่อนสนิทไปถึงประเทศญี่ปุ่นไปเล่นสกีไปเผชิญหิมะนะนี่ชื่ออะไรนะน้องน้ำทิพย์ใช่ไหมหรือน้ำค้างคือถามว่าอย่างเนี้ยไม่เป็นไรใช่ไหมสุเทพทำอะไรไม่เป็นไรไปนอนห้องสูตรโรงแรมดุสิตธานีไม่เป็นไรไปกินข้าวกับสุดที่รักที่โรงแรมสยามคอนติเนนตัลไม่เป็นไรแต่พอมีใครสักคนนึงจะไปหาหมอที่พรเกษมคลินิกจับตัวเข้ามากักขังเลยครับหรือไม่ก็คุณหญิงพจมานไปซื้อของที่ห้างเอ็มโพเรียมครับไปเป่านกหวีดไล่ไม่เป็นไรสังคมมันต้องกลับมาดูแล้วค่ะว่าคนเหล่านี้อะไรมันคือพฤติกรรมของคนดีกันแน่อะไรคือพฤติกรรมของคนที่แบบเราควรจะให้การพิจารณาว่ามันสังคมมันเป็นอย่างนี้ไปแล้วหรออ่ะเสร็จแล้วก็พูดไปแล้วเนี่ยก็เลยไปพูดถึงหมวดเจี๊ยบหน่อยหมวดเจี๊ยบเมื่อวานนี้ครับท่านผู้ชมครับหมวดนะโทรให้ปากข้อความไว้นะไปลงบันทึกประจำวันเอาไว้นะกับคุณพันตำรวจเอกจารุจสรุจราพรนะครับผู้กำกับการสน.ปทุมธานีปทุมวันนะครับถึงเหตุการณ์ที่มีกลุ่มกาดกบส.ครับควบคุมตัวฮะจากคลินิกนะท่านผู้ชมครับเสริมความงามแห่งหนึ่งย่านสยามสแควร์ครับและถูกนำตัวไปหลังเวทีนะการชุมนุมกบส.ครับโดยตนเองได้ให้การยืนยันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าไม่ได้มีจุดประสงค์ที่จะไปสอดแนมการชุมนุมครับการเดินทางไปที่ดังกล่าวถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคลแล้วก็นะมีนัดกับแพทย์ด้วยนะครับก่อนหน้านี้แล้วได้มีการแจ้งความที่สน.ปทุมวันและเข้าตรวจร่างกายนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเบื้องต้นนะตำรวจได้ลงบันทึกประจำวันเอาไว้เมื่อวานนี้
และแจ้งข้อกล่าวหาผู้กระทำความผิด3กระทงครับคือ1ร่วมกันข่มขืนใจให้กระทำการใดหรือยอมจำนนต่อสิ่งใดโดยทำให้เกรงว่าจะเกิดอันตรายถึงชีวิต2ครับร่วมกันกักขังหรือว่าหน่วงเหนี่ยวผู้อื่นหรือการกระทำการใดที่ผู้อื่นปราศจากนะครับเสรีภาพในร่างกายครับและ3รวมไปถึงการทำร้ายร่างกายผู้อื่นด้วยนะครับเมื่อวานนี้หมวดเจี๊ยบก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเอาไว้นะครับเพื่อที่จะเอาผิดกาดกปปสด้วยครับเมื่อวานนี้นะครับโอ้รอดมาได้นี่ก็ถือว่านางฟ้าแล้วค่ะครับนี่จะบอกว่าเทวดาไม่ใช่น้องปอนี่คือนี่เป็นถึงรองโฆษกสำนักนายกนะครับถ้าเป็นชาวบ้านคือเป็นชาวบ้านอย่างตีชดาเนี่ยคงจะไม่เหลือซากฮะนะครับนะคะแล้วเนี่ยที่หมดเจ็บได้เมื่อวานที่จะมีการแถลงเอาไว้ที่บอกว่าโดนทั้งจิกหัวนะโดนทั้งฉุดกระชากลากถูจนแล้วบอกว่าพี่ไม่ได้เจอผู้หญิงมานานแล้วโอ้โหมันไม่อยากจะพูดว่าถอยจริงๆเลยครับนะคะเอาปิดท้ายนิดนึงดิฉันก็ยังมีความภูมิใจกับท่านสุรพงษ์ตัววิจักรชัยกุลที่ท่านนะคะเตรียมไปเจรจากับบันคิมุนคือเทียบเคียงส่งเทียบไปเจรจาแล้วก็ไปเชิญเลยนะคะที่กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดค่ะนะคะนายสุรพงษ์ตัววิจักรชัยกุลปฏิบัติหน้าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะในฐานะประธานที่ปรึกษาศูนย์รักษาความสงบเรียบร้อยก็มีการกล่าวในประเด็นที่ว่าให้ผู้บัญชาการทหารบกและเป็นตัวกลางในการเจรจาความขัดแย้งในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงท่านสุรพงษ์เองนะคะบอกว่าได้ส่งหนังสือเชิญไปยังนายบันคีมุนเลขาธิการสหประชาชาติหรือ UNเพื่อมาแนะนำแนวทางแก้ไขปัญหาความขัดแย้งให้เกิดการเจรจาเรียบร้อยแล้วบอกแล้วต้องให้ UN ชอบ UN ใช่ไหมครับนะแล้วก็นะมีกระแสข่าวมาเรื่องของสหรัฐ UN หรือ EU เนี่ยวอนยุติกะความขัดแย้งหรือความรุนแรงทางด้านการเมืองครับทั้ง CNN CNBC USA หรือว่า UN เนี่ยก็บอกว่านะครับว่าวันนี้เนี่ยวอนนะสังคมไทยวันนี้ยุติความขัดแย้งยุติความรุนแรงแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าไทยเป็นสมาชิกสหประชาชาติแต่ว่าหน้าแปลกหากมีความรุนแรงเกิดขึ้นจะมีการส่งกำลังทหารมาก่อนจะลาไปนะปรากฏว่าเว็บเพจ IPM อภิสิทธิ์นะก็บอกว่านะทักษิณเนี่ยซื้อ CNN BBC และ USA ไปแล้วครับอยากให้ดูภาพนี้ทักษิณเนี่ยไม่ได้ซื้อเฉพาะนะสำนักข่าว CNN ทักษิณเนี่ยซื้อจักรวาลไปแล้วนะอะไรก็อ้างว่าทักษิณซื้อนู่นซื้อนั่นไปหมดนะครับค่ะแล้วก็ขอเถียงไปยังสุเทพทุกสุบันค่ะบอกว่าเจรจาทุกเรื่องแต่ถ้าเรื่องของขอคืนเงินให้ท่านทักษิณทำไม่ได้นะใครเป็นคนเสนอเรื่องของคืนเงินฮะต้องกลับไปถามนิพิธินทรสมบัติสสประชาธิปัตย์ตอนแปลนะคะตอนแปลยตินิพิธเนี่ยเป็นคนแปลยติขอคืนเงินให้บรรดานายกรัฐมนตรีที่ถูกยึดทรัพย์ทั้งหมดนะคะพันตำรวจโททักษิณชินวัตรไม่เคยคิดที่อยากจะได้เงินที่ถูกยึดไปคืนหรอกค่ะแต่ทางที่ความรู้สึกนั้นอยากจะได้คืนเพราะเงินบริสุทธิ์ในการทำธุรกิจของเขาอ่ะอยู่ดีๆมายึดเขาไปอ่ะแต่ณวันนี้ไอ้ประเภทมาตั้งเงื่อนแล้วก็ไปปลุกระดมประชาชนบอกว่าท่านทักษิณต้องมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเพราะต้องการได้เงินคืนกลับไปถามนิพิธอินทรสมบัติเลยฮะว่าแปลยติขอคืนเงินให้กับนายกรัฐมนตรีทุกคนในเหตุการณ์ที่ผ่านมาหรือเปล่าไม่ว่าจะเป็นถนอมสลิดหรือณรงค์ในช่วงที่ผ่านมาพันตำรวจโททักษิณไม่เคยอยากจะได้เงินคืนแม้วันเจ็บที่หัวใจว่าเงินนั้นมันเป็นเงินจากการทำธุรกิจที่บริสุทธิ์ของเขาก็ถูกเอาไปแต่วันนี้ต้องบอกกันละค่ะว่าเลิกคำพูดที่มันใส่ความกันแล้วให้ตัวเองดูดีสักทีดูหน้าตาตอนส่องกระจกก่อนแล้วจะรู้ว่าคนเป็นคนดีนั้นมันหน้าตาเป็นแบบนี้หรือนะคะแค่ก็ปิดท้ายเลยค่ะแล้วก็วันนี้นะหมดเวลาค่ะสำหรับรายการประชาชนข่าวหลังครบทุกชาติก็ไปติดตามนะถลกหนังเชือกโดยจตุพรพรมพันธ์และณัฐวุฒิใสเกลือครับแล้ววันพรุ่งนี้แล้วมะรืนนะวันเสาร์อาทิตย์นี้ครับอย่าลืมติดตามชมเอเชียอัปเดตตลอดทั้ง2วันครับจะมีการเคลื่อนพลคนรักประชาธิปไตยตลอดทั้งวันเกาะติดสถานการณ์ครับค่ะหมดเวลากับดิฉันตรีชดาชินวัตรค่ะและผมสุริชาติชินวัตรครับค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับประชาชนต้องสนใจข่าวติดตามเรื่องราวสาระความจริงทันโลกทันเหตุการณ์ทันทุกสิ่ง